เราดูด้วยกันฟิลิปปินส์เมื่อเช้านี้อาจารย์สมบูรณ์บอกว่ายังไงอาจารย์เปาโลเขียนจากคุกเพราะฉะนั้นอันนี้ก็หนังสืออีกเล่มนึงที่มาจากคุกเพราะฉะนั้นลองดูผลงานคนคุกที่คุกเขียนหนังสือกับเราซึ่งไม่ผ่านคุกมีใครผ่านคุกมาแล้วบ้างเราไม่ผ่านคุกเรามาดูขี้คุกเขียนหนังสือคนขี้คุกที่มีความเชื่อบางพี่แอดบอกว่าบางทีก็ไม่ใช่คุกที่ตารางขังคนบางทีคืออะไรคุกในใจคือในที่สุดเราตัวเองอะขังตัวเองไว้กับความทุกข์นั่นก็คือคุกอีกอันหนึ่งเอาล่ะแล้วเรามาดูด้วยกันวันนี้เราจะมาลองเข้าใจว่าถ้าอาจารย์เปาโลเขียนจากคุกไปหาคนนอกคุกแสดงว่าถ้าคนไม่รักกันจริงจะเขียนจดหมายไปหาใครที่มีเสรีภาพและใช้เสรีภาพผิดไหมไม่หรอกเพราะรักเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยนะที่เขารับไม่ได้เขาบอกว่าอาจารย์เปาโลเป็นยังไงเขาต่อว่าเขาอาจารย์เปาโลนี่ปากเสียอาจารย์เปาโลนี่ปากร้ายอาจารย์เปาโลความคิดร้ายหลายคนนี่นะกล่าวหาอาจารย์เปาโลเสียหายเพราะอะไรเพราะมันตรงจุดอะไรของเขาจุดบอดในชีวิตเขาเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเจอจุดบอดในชีวิตไม่ใช่เฉพาะในเวลานั้นของพิสจักรในเวลานี้ด้วยเช่นกันของเราแต่ละคนมีอะไรจุดบอดในชีวิตของเราเวลาจุดบอดในชีวิตของเราพระคัมภีร์วิ่งมาตำจุดบอดในชีวิตเราเรารู้สึกยังไงป่วยยังไงเอ้ยอย่าและทีนี้ป่วยแล้วทำยังไงต่อช่างหัวมันป่วยช่างหัวมันหรือว่าป่วยแล้วทำยังไงต่อเปลี่ยนป่วยแล้วก็ต้องเปลี่ยนอย่าอ้วยเสียด้วยแล้วมานั่งเขาหน้าก็เอาอะไรอีกแล้วอ้วยเดิมถ้าจะนั้นน่ะชีวิตอยู่อ้วยอยู่อย่างนั้นก็คืออะไรเข้าข่ายอันนี้ข่ายของคนอ้วยคืออะไรไอ้คนขี้บ่นไอ้คนขี้ต่อว่าไอ้คนขี้บ่นคนขี้ต่อว่าเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันว่าถ้าสมมติอาจารย์เปาโลเข้าใจอย่างนั้นแล้วเนี่ยจันแจงชอบสอนในแนวของจิตวิทยาในแนวจิตวิทยานี่น่ะจะนำเราเข้าใจยังไงสำหรับคนป่วยนะแล้วก็ไม่เปลี่ยนอ่านด้วยกันบทที่4บทที่2ข้อ14ถึงข้อ16บทที่2ฟิลิปปีข้อ14ถึงข้อที่16อ้าวขอต้องพี่ให้ยายหน่อยข้อ14ถึงข้อที่16มีมั้ยแล้วก็มีที่เรามีแล้วเราอ่านไปก่อนข้อ14ถึงข้อที่16อันหนึ่งสองสามจงทำสิ่งพร้อมอีกหน่อยอ่านด้วยกันหนึ่งสองสามจงทำสิ่งสารพัดโดยปราศจากการบ่นและการทุ่มเถียงกันเพื่อท่านทั้งหลายจะไม่ถูกตีเตียนและไม่มีความผิดเป็นบุตรที่ปราศจากตำหนิของพระเจ้าในท่ามกลางองค์พันธุ์ที่โคตรโกงและไม่ประหลาดท่านปรากฏในหมู่พวกเขาจุดดวงสว่างต่างๆในโลกจงยึดมั่นในพระวาทะแห่งชีวิตเพื่อชีวิตท่านจะมีที่ควรในวันของพระคิดว่าข้าพเจ้าไม่ได้วิ่งเปล่าๆและไม่ได้ทำงานโดยเปล่าประโยชน์เอาละจับใจความอะไรได้บ้างแอดจับใจความข้อไหนได้พี่เป้งจับใจความข้อไหนได้ซาร่าพระเจ้าพูดอะไรกับซาร่าไอ้พึ่งเมื่ออ่านอย่างเนี้ยคำง่ายๆพระเจ้ากำลังแตะใจเราด้านไหนพี่แอดว่าทำอะไรก็แล้วแต่อย่าบ่นอย่าขอพี่เสรีด้วยขอพระคัมภีร์ให้พี่เสรีด้วยว่าอย่าเป็นคนบ่นอย่าเป็นคนตำหนิเอาล่ะเราจะได้พูดเอาล่ะถ้าอย่าเป็นคนขี้บ่นขี้ตำหนินี่คือสิ่งที่พระเจ้าแตะใจเรานะนี่คือสำหรับตัวเรานะอย่าไปพูดถึงคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเจ้าพูดกับเรากำลังพูดถึงนิสัยของเราที่เปลี่ยนไม่ได้นิสัยของเราที่กำลังเป็นปัญหาของเดียวกับตัวของเราพี่เป้งพระเจ้ากำลังพูดกับพี่เป้งยังไงพระคัมภีร์3ข้อแค่นั้นเองอย่าบ่นเพราะว่าพระองค์อย่าบ่นลาทำงานจริงจังอย่าบ่นหมายความว่าพระเจ้ากำลังพูดกับพี่เป้งในส่วนที่พี่เป้งเป็นแสดงว่าพี่เป้งขี้บ่นสิเป็นไหมเป็นเหมือนกันใช่ไหมเป็นเวลาไหนส่วนใหญ่งานเยอะๆทำไมต้องบ่นตอนงานเยอะๆตอนงานน้อยๆทำไมไม่บ่นเพราะงานน้อยๆเราทำแล้วมันก็เสร็จเวลางานมากๆเราดองแล้วมันไม่เสร็จพอมันไม่เสร็จแล้วเราบ่นใครบ่นไปหมดงานเยอะงานเยอะเราเองไม่ทำแล้วเราก็บ่นแล้วมันไม่เสร็จตรงเวลาเราบ่นใครตัวเองด้วย
บ่นคนอื่นแล้วส่วนใหญ่แล้วเราบ่นใครบ่นคนอื่นส่วนใหญ่คนเหล่านี้มักจะมองหาสิ่งอื่นที่มาชดเชยอารมณ์ที่มันไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ satisfy ตัวเองเพราะฉะนั้นไม่สนใจมันไม่สะใจมันไม่เป็นอย่างใจปรารถนาของตัวเองคนต่างๆเหล่านั้นเขาก็เลยเอาข้อตำหนิเล็กๆน้อยๆจากช่องว่างของที่อื่นคนเหล่านี้ฉลาดนะอาจารย์ปโลกำลังพูดกับคนฉลาดคนฉลาดเหล่านั้นอยู่ที่ไหนคิดเฉยๆคนฉลาดต่างๆเหล่านั้นฝังตัวอยู่ที่ไหนอยู่ที่โบสถ์เขาไปทำอะไรที่โบสถ์เขาไปนมัสการพระเจ้าแต่นิสัยส่วนตัวเขาเป็นยังไงขี้โบสถ์วันนี้อาจารย์เปาโลกำลังส่งหนังสือมาหาคริสตจักรชาวไทยยองเกอร์ที่นี่และอาจารย์เปาโลบอกว่า stopแล้วก็ดูสายของมัน stop สิ่งที่อาจารย์บาโลบอกว่า stop ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปอย่าฝึกฝนตัวเองเป็นคนปากเปียกปากแฉะกับสิ่งที่ตัวเอง create ปัญหาขึ้นมาแต่สมมุติเรา create ปัญหาขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยเราเองไม่แก้ไขปัญหาและกลายมาเป็นคนพูดถึงปัญหาที่เราเองเป็นตัวสร้างปัญหาส่วนใหญ่นักสร้างปัญหาไม่รู้ว่าตัวเองเป็นปัญหาและเขามักจะมองคนอื่นเป็นตัวปัญหาและทั้งที่เขาเองเป็นอุปสรรคคือเป็นตัวปัญหาเขามองไม่เห็นไม้ทั้งท่อนในตามองไม่เห็นแต่คนต่างๆเหล่านี้มักจะชอบไปเขี่ยขี้ผงในตาของคนอื่นลักษณะของคนที่บ่นที่อาจารย์เปาโลกำลังพูดถึงนี่คืออุปสรรคของคริสตจักรอันนี้คริสตจักรถ้าพูดถึงบ้านถ้าบ้านมีตัวขี้บ่นสุภาษิตเขาบอกว่าไงอยู่กับผู้หญิงขี้บ่นสู้ไปอยู่บนหลังคาตากแดดตากฝนก็ยังจะดีอยู่ร่วมในชายคาเดียวกันกับผู้หญิงขี้บ่นอาการขี้บ่นเนี่ยมันเป็นอาการที่น่ารังเกียจตั้งแต่ในบ้านแหละยิ่งพูดมากเนี่ยยิ่งเสียเปรียบเพราะยิ่งพูดมากยิ่งจะเปิดเผยอะไรให้คนอื่นเห็นอารมณ์ท่าแท้ของเขาให้คนอื่นเห็นเมื่อเปิดตัวเองให้คนอื่นเห็นแอนเป็นไหมมากไหมมาบินบ่นไหมบ่นมาบินบ่นคำนึงแล้วบอกว่าไงตวัดมาเลยบอกว่ามาม้าเป็นยังไงหุบปากถ้าเราได้ยินคำนั้นแล้วเรารู้สึกยังไงอุ้ย เดี๋ยวอันวันพรุ่งนี้พูดอย่างเดิมเหมือนกับที่เคยพูดทำไมมันเปลี่ยนไม่ได้ทำไมแผ่นเสียงถกล้ออาจารย์เปาโลเขียนถึงเขียนคิดจะถึงสมาชิกคิดจะที่มีชีวิตเป็นแผ่นเสียงตกล่องทำไมมันยังตกล่องเดิมก็ต้องไม่ยอมรับเอ้าก็ขนาดรู้แล้วว่ามันยอมรับสิทำไมยังไม่ยอมรับที่ตัวเองบอกว่าตัวเองเป็นคนที่บ่นก็ยอมรับแล้วว่าเราไม่ได้ฝึกตัวเองที่จะไม่ให้บ่นกี่ปีละตั้งแต่รู้จักพระเจ้ามากี่ปีละก็10ปีสิบปีมาแล้วนั่นยังไม่ได้ฝึกตัวเองที่จะไม่ขี้โบนไม้ความว่าในสิบปีมาแล้วมีแต่คำมันก็ดีขึ้นน่ะพี่แอดพูดสับสนน่ะพูดไปพูดมาแต่มันก็ยังดีก็คือไม่ได้ฝึกจริงๆจังๆแต่พยายามให้กำลังใจตัวเองว่าอะไรได้ทำบางสิ่งบางอย่างอย่างน้อยที่สุดเมื่อก่อนเนี่ยน่ะตื่นขึ้นมายังไม่ทันล้างหน้าล้างตาก็บ่นตอนนี้คือเงียบตอนไหนตอนก่อนขอให้ได้ล้างหน้าล้างตาก่อนขอให้ข้าวตกถึงท้องก่อนขอได้เห็นก่อนถ้าเมื่อก่อนนี่ตาไม่เห็นว่ามาบินมาทำอะไรก็ปากไปก่อนนั่นแล้วตอนนี้ขอให้ได้เห็นก่อนมันต่างอะไรกันเพราะพูดคำเดียวกันแบบเดียวกันลักษณะเดียวกันและที่อาจารย์ปโลบอกว่าไงถ้าสมมติเรามาแจกแจงกันจริงๆเราก็เป็นหนึ่งในจำนวนนั้นพี่เสรีเป็นไหมเป็นมีประโยชน์ไหมพี่เสรีไม่มีประโยชน์และยิ่งเป็นคนแบบนั้นแล้วไม่ใช่เป็นอย่างเดียวเนี่ยอยู่กับมันเวลาอยู่กับมันเนี่ยมันเหมือนเราอยู่บ้านหลังเดียวกันเนี่ยแหละแล้วหนีมันไม่พ้นเราอยู่กับมันคือมันอยู่กับเรานิสัยแบบนั้นเราอยู่กับมันมันอยู่กับเราไม่ใช่สามีภรรยาอยู่ด้วยกันน่ะแต่มันอยู่กับเรากี่ชั่วโมงนั่นน่ะ24ชั่วโมงและ24ชั่วโมงใครคุมใครมันคุมเราแล้วเราคุมมันไม่ได้เมื่อเราคุมมันไม่ได้ลองคิดดูแล้วมันก็ติดตัวเราเมื่อเรามานมัสการพระเจ้าอาจารย์ปโลถึงบอกว่ายังไงเราจะต้องเก็บริดออฟนิสัยขี้บ่น
พราะนิสัยขี้บ่นนี้คือนิสัยที่ล้มอิสราเอลชาติยิ่งใหญ่มาแล้วอิสราเอลตกไปเป็นทาสเพราะอะไรเพราะขี้บ่นประเทศขี้บ่นประเทศไทยนี่เหมือนกันประเทศไทยนี่มันบ่นสารพัดการเมืองจะมีการเลือกตั้งก็บ่นเลือกเสร็จเรียบร้อยได้มาก็บ่นเสร็จเรียบร้อยทหารมายื่นก็บ่นในที่สุดทหารคือเอาให้มาเลือกตั้งใหม่ก็บ่นนี่คือนิสัยคนไทยถ้าสมมุติว่าอาจารย์ปโลบอกว่าอย่าบ่นกับคนไทยคิดว่าจะได้บ่นไหมแล้วถ้าอาจารย์ปโลส่งจดหมายก็เลยพูดกับคริสตจักรของเราโดยตรงในเวลานี้เนี่ยนะว่าอย่าบ่นคิดว่าจะได้บ่นไหมคิดว่าจะได้บ่นไหมได้ไหมได้สำหรับคนที่ไม่เทคก็ซีเรียสจะไม่ได้บ่นพี่แอนจะไม่ได้บ่นสำหรับคนที่ไม่เอาพระเจ้าเป็นหัวใจเป็นศูนย์กลางจริงๆแล้วเนี่ยนะเราจะไม่สามารถที่จะขจัดปมด้อยในชีวิตนิสัยขี้บ่นเป็นปมด้อยในหลักของจิตวิทยาแล้วคนขี้บ่นคือคนที่ไม่มีอะไรในตัวเองคนที่ complain everything about others คือคนที่ has nothing about self นี่คือคนขี้บ่นเพราะฉะนั้นเมื่อเราเองไม่มีอะไรในตัวของเราเองแล้วเราบ่นเรารู้แล้วว่านั่นกลายมาเป็นปมด้อยไม่ใช่ปมเด่นแล้วเมื่อเราเองนี่นะกำลังมีปมด้อยแล้วเราหยิบปมด้อยมาเป็นปมเด่นนั่นคือหลักจิตวิทยาบอกว่าเรากำลังอยู่ในอาการป่วยเพราะฉะนั้นอาจารย์ปโรบอกว่าอย่างไรเอาเรามาดูด้วยกันอาจารย์ปโรบอกว่าหน้าโบสถ์เราเนี่ยเราจะปักป้ายสต็อปไซน์ไว้ที่หน้าโบสถ์ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปตั้งแต่นี้เป็นต้นไปมันร้อนเราก็รู้ว่าอากาศมันร้อนจริงไหมถ้ามันหนาวเราก็รู้ว่าอากาศมันหนาวตั้งแต่นี้ไปเราหัดชื่นชมไม่ใช่หมายความว่าเราจะฝืนธรรมชาติไม่ใช่เรารู้ว่ามันร้อนแต่ในขณะเดียวกันเราเองจะไม่พูดซ้ำแล้วซ้ำอีกว่ายังไงโอ้ยร้อนจังเลยเนี่ยโอ้ร้อนแล้วเวลาเราอยู่กับคนแบบนี้เนี่ยนะแล้วเราเองรู้แล้วว่ามันก็ร้อนแล้วเราได้ยินคําแบบนี้แล้วเราก็ไปร่วมผสมโรงกับเขาเนี่ยนะเราเองกําลังสนับสนุนแบบผิดแล้วเจอคนบ่นเรามีคนบ่นมั้ยนักบ่นมีมั้ยอันนี้เป็นอาชีพเลยนะนักบ่นนี่ต้องเป็นอาชีพนะมีมั้ยมีเพราะฉะนั้นนักบ่นที่เป็นอาชีพสังเกตดูว่าเวลาเราอยู่ใกล้ๆเขาเนี่ยนะเราทนได้ไหมที่เราจะไม่บ่นตามเขาได้เราก็จะร่วมผสมโรงกับเขาบ้างเป็นกระเซ็นกระสายแล้วไปอยู่กับเขาปล่อยเข้าหูของเราและในที่สุดแล้วเราก็จะทีแรกเราฟังเฉยๆแต่พอนานไปเราจะร่วมฝึกฝนอะไรบ่นด้วยจริงจริงจริงใช่เออบ่นจนในที่สุดแล้วเราเองก็กลายเป็นหนึ่งในจำนวนนั้นที่ฝึกฝนตัวเองแบบผิดคนที่เขาเองเปลี่ยนไม่ได้ในหลักจิตวิทยาก็บอกแล้วไงคนที่ has nothing เขาเองมักจะบ่นเกี่ยวกับคนอื่นๆสิ่งอื่นๆอาการก็บ่นอะไรก็บ่นทุกอย่างบ่นหมดอาจารย์เปาโลบอกว่านี้คนชอบบ่นอาจารย์เปาโลกำลังสั่งเพราะฉะนั้นคำสั่งที่อาจารย์เปาโลบอกว่าขอจัดการกับการบ่นของตัวเองเรารู้ว่าเราบ่นนายบ่นไหมสาระบ่นไหมบ่นในที่ทำงานยังมีบ่นมากกว่าครูที่ทำงานครูบ่นไหมครูไม่บ่นยายบ่นยายบ่นไม่ครูเพราะว่าอะไรครูอยากเป็นเหมือนแม่ไหมไม่อยากเป็นยายเห็นไหมลูกมันก็เห็นนะแต่มันไม่อยากเป็นมาเป็นอยากเป็นเหมือนแม่ไหมพี่เสรีบุญบทนี้ลูกอยากเป็นเหมือนพี่เสรีไหมอยากจะเป็นคนบทเหมือนพี่เสรีไหมคนบทไม่มีใครอยากจะเรียนแบบนะไม่มีใครอยากเอาแบบนะมาเป็นลูกอยากเอาแบบพี่แม่นะไอ้นายเหมือนกันอะถ้าสมมติบทเนี่ยนะคนก็ไม่อยากอยู่ใกล้นะแน่นอนเขาเราพูดเรื่องไหนเมื่อใหม่ไหมเวลาคนบทเนี่ยพูดเรื่องใหม่พูดเรื่องเดิมอาจารย์ปโลบอกว่าอย่างนี้ถ้าไม่จัดการชาติก็ล้มมาแล้วถ้าเราไม่จัดการกับการบ่นในชีวิตของเราชีวิตของเราก็ล้มระเนระนาดได้เอาละเอาตัวแรกที่อาจารย์ปโลบอกไว้อาจารย์ปโลสั่งเพราะฉะนั้นคอมแมนนี้คือภาษาของทหาร
ภาษาของทหารสั่งเมื่อสั่งไปแล้วเนี่ยนะภาษาทหารออกไปจงหมายความว่าอะไรต้องทำตามนี่คือถ้าสมมุติว่าทหารบอกว่าเทินอะไรนั่นเล็กเทินหมายความว่าไงจะต้องทันทีทันใดเทินทันที right turn ก็เทินทันทีเดินหน้าก็ต้องเดินหน้าทันทีอาจารย์ปโลบอกว่าอย่างนี้เมื่อเราเองนี่น่ะจะหลุดจากนิสัยของการเป็นคนบ่นนั้นเราเองใครเป็นคนสั่งเราตัวเราเองต้องสั่งตัวเราเองเพราะฉะนั้นคนอื่นนี่น่ะมาสั่งเราเป็นไงไม่ได้ผลหรอกเพราะฉะนั้นเราจะรู้ได้ไงว่าเราเองนี่น่ะจะต้องบอกแต่สิ่งเหล่านั้นเราจะต้องบอกเราวันนี้เนี่ยเราสามารถพูดกับเราได้เลยตั้งแต่นี้ไปก่อนที่เราจะเปิดปากพูดอะไรไร้สาระเนี่ยน่ะพูดเหมือนคนขี้บ่นพูดหยอกพูดหยอกนี่นะมันน่ารำคาญจริงไหมพูดไปเรื่อยอะไรไม่รู้นั่งอยู่คนเดียวบ่นหยอกบางทีนั่งกินอยู่ข้าวข้าวปลาก็หยอกกินอิ่มแล้วก็หยอกเดินไปเดินมาไม่ว่าอะไรคนพวกนี้ปากเขาจะตัวหยอกอยู่ตลอดตัวปากมันจะตัวมันหยอกปากมันจะขยับขยับอยู่ตลอดเวลาขอให้ได้พูดอะไรก็ไม่รู้บางทีฟังรู้เรื่องไม่ปูที่พูดนั่นน่ะไม่รู้เรื่องนั่นน่ารำคาญไหมน่ารำคาญจำเราบอกว่าไงเหตุเพราะว่าจำเราต้องสั่งที่จะให้หยุดนี่คือคำสั่งอย่าบ่น stop sign ที่จะปักไว้หน้าโบตั้งแต่นี้ไปอย่าบ่นเพราะว่าการบ่นนั่นน่ะมันเริ่มมาจากการบ่นนิดบ่นหน่อยเอ๊ะทำไมเนี่ยแล้วทำไมใครไม่เอาอะไรเนี่ยเข้าโบสถ์มาปุ๊บทำไมไม่มีคนเก็บให้สะอาดนี่ใครเป็นคนเอามาวางแล้วมันจะไม่จบที่เราพูดแค่นั้นใช่ไหมใครเป็นคนมันไปเกี่ยวข้องกับใครคนอื่นเวลาเราบ่นปุ๊บบ่นจากตัวเราแล้วมันไปเกี่ยวข้องว่าไงใครเป็นคนเอามาวางไว้แล้วมันไม่อยู่แค่นั้นมันต่อไปคืออะไรไม่มีไม่ดูตาม้าตาเรือเอาเลยสิไอคนที่เอาวางไว้ถ้าสมมติว่ามันอยู่ตรงนั้นแล้วมันรู้ว่าเขาตัวเขาเองเป็นคนเอาไปวางจะเริ่มมีความรู้สึกใครเป็นคนว่าเขากำลังถูกต่อว่าเมื่อถูกต่อว่าการบ่นมันมีสองขั้นตอนเมื่อบ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้ามันไปกระทบกับคนคนนั้นก็จะเกิดการอะไรขึ้นทุ่มเถียงกันขึ้นแค่บ่นแค่นั้นเองการไม่ระวังคำพูดหนึ่งคำการไม่ระวังคำพูดอีกหนึ่งประโยคคนจะหยุดคำนั้นแล้วก็ไม่หยุดต่อไปอีกคนเรานี่มันเบรกบางทีเบรกมันแตกจริงไหมเวลาเราเหยียบเบรกเนี่ยน่ะผ้าเบรกเนี่ยมันสึกแล้วฟังอยู่บ่อยๆในที่สุดเบรกมันแตกเราก็ย้อนพอย้อนอารมณ์โกรธก็เพิ่มขึ้นอารมณ์โมโหในที่สุดแล้วก็เกิดการทะเลาะเบาะแว้งนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องของการบ่นนำมาซึ่งการเป็นคนเสียนิสัยคือใช้อารมณ์เปลืองเหนื่อยนะใช้อารมณ์เปลืองเนี่ยเพราะคนขี้บ่นนี่เป็นคนที่ใช้อารมณ์มากที่สุดจริงไหมพี่เสรีเพราะเราพูดออกไปเนี่ยบางทีเราคิดสรรหาคำพูดบ่นนี่นะยังไม่เคยเกิดท้องพ่อท้องแม่มายังไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนเพราะอะไรไอ้คนบ่นมันก็รำคาญตัวเองที่พูดคำเก่าจริงไหมมันก็เลยไปเอาสมองนี่น่ะคิดค้นคำพูดบ่นชนิดใหม่พอบ่นชนิดใหม่ออกมามันก็เลยเพิ่มดีกรีสังเกตดูไหมเมื่อก่อนมันเจ็บขั้นนี้ไม่สะใจเพราะอะไรมันยังอยู่เฉยๆพอหลังจากนั้นกลับไปคิดคำใหม่เมื่อก่อนเอาแค่โคตรอันที่นี้เอามาต่อขึ้นอีกหน่อยนึงมันเอาชื่อโคตรเลยเอาเรียงลำดับเลยเหมือนกับพ่อมึงไม่ใช่พ่อมึงแค่นั้นน่ะพ่อมึงน่ะสันดานมันไม่ดีเอาละทีนี้ก็ขุดมาละสิเหมือนกับปู่สันดานมันไม่ดีพอสันดานมันเมื่อโกรธมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้ทีนี้มันไม่ใช่เรื่องระหว่างใครกับใครแล้วเรื่องระหว่างคนสองคนมันขุดค้นเอาแต่ละคนที่ตายไปแล้วทั้งนั้นน่ะเอาขึ้นมาปลุกผีขึ้นมาแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเอามาหยามกันไอ้นั่นเองที่เป็นเรื่องของนำไปสู่การใช้อารมณ์และเมื่อใช้อารมณ์เบื่อเอาล่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือต่างคนต่างเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจบที่นั่น
สรุปเรียบร้อยแล้วพระเยซูคริสต์อยู่ที่ไหนไม่รู้พระเจ้าอยู่ไหนไม่รู้เพราะเวลาคนบ่นนั้นน่ะส่วนใหญ่แล้วคนที่นั่งครองบัลลังก์ชีวิตของเขาไม่ใช่พระเยซูคริสต์คนที่ครองบัลลังก์ชีวิตของเขาคือตัวของเขาเองความอยากจะเป็นเจ้าซะทุกอย่างของเขาเลยเป็นเหตุให้เขาเองกลายเป็นคนที่สังคมรังเกียจคนบ่นที่สังคมรังเกียจจริงไหมแล้วบางทีการยอมรับของสังคมยอมรับได้ระยะสั้นสั้นระยะยาวสังคมจะมือหน้าหนีสังเกตดูว่าคนบางคนนี่น่ะทำไมเวลาเห็นปุ๊บโอ้ก็จะรีบเลี้ยวเลยเพราะอะไรกลัวได้เผชิญหน้าถ้าสมมติว่าเห็นกันจะเดินมาที่เนี่ยกลัวได้เผชิญหน้าจะเลี้ยวทันทีถ้าเข้าซอยได้เข้าซอยถ้าหนีเข้าร้านได้หนีเข้าร้านถ้าหลบหน้าได้หลบหน้าเพราะไม่ต้องการเผชิญหน้าเพราะเรารู้เลยว่าคนที่บ่นนี่คือคนที่น่ารังเกียจเวลาไปเจอเขาสิ่งที่เราจะได้ยินนั้นก็คือสิ่งที่เราเองไม่ต้องการจะได้ยินได้ฟังยกตัวอย่างพวกฟาริสีพวกฟาริสีนี่บ่นสารพัดบ่นเพราะอะไรเขาเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเขาคิดว่าเขาเป็นคนที่ดีที่สุดฟาริสีนี่คิดเอาเองว่าตัวเองไม่มีตำแหน่งฟาริสีนี่มีนิสัยอยู่อย่างหนึ่งคิดว่าตัวเองนั่นเป็นคนชอบธรรมคิดว่าคนอื่นนี่เป็นคนอาธรรมฟาริสีเนี่ยคิดว่าตัวเองเป็นคนยุติธรรมคิดว่าคนอื่นนี่อายุติธรรมฟาริสีคิดว่าตัวเองมีความรักคิดว่าตัวคนอื่นนี่มีแต่ความเกลียดชังฟาริสีเนี่ยคิดว่าตัวเองอยู่ในด้านโพสิทีฟคนอื่นเนี่ยเนกาทีฟหมดเราเป็นอย่างนั้นบ้างไหมเป็นบ้างไหมที่คิดว่าเราดีกว่าคนอื่นเป็นไหมเป็นไหมและส่วนใหญ่แล้วเราเวลาเราจะรายงานเรื่องอะไรของใครเรามักจะรายงานความดีหรือว่าความเร็วทำไมอ่ะเรานับจะมักจะเอาพูดเรื่องข้อตำหนิของคนอื่นเอามาให้คนอื่นฟังเหตุเพราะว่าอะไรผมดีอยู่คนเดียวหนูดีอยู่คนเดียวฉันดีอยู่คนเดียวส่วนคนอื่นนั้นไม่ดีคนต่างๆเหล่านี้ไม่มีพระเยซูคริสต์นั่งในชีวิตแต่คนที่มีพระเยซูคริสต์ในชีวิตเขาเองจะเป็นคนยอมรับความผิดพลาดทุกอย่างตรงข้ามคนบ่นคนบ่นไม่ยอมรับผิดแต่คนที่มีพระเยซูคริสต์นั่งในชีวิตแม้จะเรื่องเล็กน้อยเพื่อจะยุติเรื่องราวที่เกิดขึ้นบางทีเข้ามาของที่วางเกะกะเขาเองก็จะลงมือเป็นยังไงเลยเก็บเลยเพื่อจะได้ไม่มีการถามอีกบางทีไม่ใช่เขาเป็นคนทำแต่เขารู้แล้วถ้าคนบ่นนี่นะก้าวที่สองเขาจะเป็นคนอะไรทะเลาะบอกแว้งถ้าคนที่รักสันติเขาจะรีบจัดการถ้าสมมุติว่าไอ้นั่นมันขวางทางเขาจะรีบเก็บไปไว้ข้างทางเพื่อจะไม่ได้ยินคนที่บ่นแต่ทีนี้คนบ่นนี่นะแม้ไม่ได้ยินแม้ไม่เห็นแล้วมันก็จะบอกว่ายังไงอ้าวใครเก็บทำไมไม่เรียกไอ้นั่นมาเก็บใครเก็บแทนมันนี่คือคนที่บ่นไปได้อีกมันไปได้อีกช็อกนึงเพราะมันจะหาที่ที่จะลงจนได้อันนี้คือลักษณะคนแบบนี้แก้ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้มีอย่างเดียวเท่านั้นคือต้องกลับมาหาเช็คดูชีวิตตัวเองว่าในใจเราเนี่ยนะเราให้พระเจ้าควบคุมชีวิตเราแล้วหรือยังถ้าพระเจ้าควบคุมชีวิตของเราพระเยซูคริสต์นั่งบนบัลลังก์ชีวิตของเราเราถึงจะรู้ว่าถ้าสมมติว่าก่อนที่มันจะเกิดปัญหาเราเองไม่ว่าใครก็ตามได้ยินคนก่อนที่รู้แล้วส่วนใหญ่แล้วคนที่มีพระเยซูคริสต์อยู่ในชีวิตหูจะไวและตาจะไวจะมองปุ๊บแล้วรู้ว่าปัญหาจะเกิดขึ้นเขาเองจะรีบแก้ไขปัญหาก่อนที่จะเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนในคริสตจักรมีพระเยซูคริสต์จะเกิดปัญหาไหมถ้าทุกคนที่มีตัวเองนั่งไปสูงกลางของชีวิตจะเกิดปัญหาไหมจะเกิดปัญหาแน่นอนแต่ทีนี้เราไม่สามารถที่จะให้ทุกคนมีพระเยซูคริสต์เหมือนกันหมดได้ใครจะสามารถทำได้ที่ให้คนนั้นมีพระเยซูคริสต์อยู่ในชีวิตเขาคนคนนั้นจะต้องเป็นยังไงเปิดใจเปิดใจตัวเองให้ใครเข้าไปนั่งในชีวิตทำเองไม่ได้น่ะทำเองไม่ได้น่ะทำเองไม่ได้เมื่อไหร่ที่เองเราเองนี่บอกว่ายังไงจะพยายามจะพยายามจะไม่มีทางสำเร็จเพราะเราจะเป
วันนี้เราจะเป็นของวันพรุ่งนี้นั่นคือฟิวเจอร์เขาว่าจะคือพรุ่งนี้พอวันพรุ่งนี้มาถึงแล้วเราบอกว่าจะมันก็จะเป็นของวันพรุ่งนี้อีกเพราะฉะนั้นจะไม่เคยเกิดขึ้นกับชีวิตของคนที่สัญญาว่าจะเปลี่ยนแต่คนที่ยอมเปลี่ยนให้พระเยซูคริสต์นั่งในชีวิตยกตัวเองออกจากศูนย์กลางชีวิตและอย่าดื้อรั้นความดื้อรั้นที่เงียบอยู่กับความเป็นคนขี้บ่นจะไม่ยกระดับชีวิตของเราที่เป็นชอบพอที่เป็นที่ชอบพอต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าได้เราก็เหมือนกับเผ่าฟาริสีกลุ่มนั้นที่บ่นได้ทุกเรื่องแล้วก็ยกตัวเองดีเกือบจะทุกเรื่องเพราะฉะนั้นอันนี้คืออันแรกสิ่งที่เราเห็นแล้วว่าสต็อปไซน์ที่มันควรจะอยู่หน้าโบสถ์ที่ฟิลิปปีมันควรจะติดที่หน้าโบสถ์ของยองเกอร์ด้วยเช่นเดียวกันหน้าโบสถ์ยองเกอร์น่าจะติดป้ายสต็อปไซน์ว่าหยุดบ่นหยุดเถียงกันแต่หยุดอันแรกได้บ่นเถียงกันไม่มีในคริสตจักรแล้วบางทีสิ่งที่เราเองไม่เข้าใจคืออะไรเราอย่าเพิ่งพูดคนบ่นนี่บางทีคือคนที่ไม่เข้าใจจริงไหมคือคนที่ไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรแต่ขอให้ได้พูดในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้เมื่อพูดในสิ่งที่ไม่รู้แล้วมีอะไรเกิดขึ้นขวางหูคนอื่นไหมคนอื่นฟังหมั่นไส้ไหมคนอื่นฟังไม่น่ารำคาญไหมคนไม่รู้แล้วพูดนี่น่ารำคาญไหมถ้าคนทำอาหารไม่เป็นเสร็จเรียบร้อยเขาพูดเรื่องอาหารก็อยากจะพูดบ้างน่ารำคาญไหมโอ้ยก็เอาไอ้นี่ไปเนี่ยนานๆแล้วก็ไปใส่กระทะแล้วก็โอ้ยผัดแล้วถามว่าเคยทำอาหารมาแล้วกี่ครั้งก็ทำไม่เป็นลองดูเขาทำคนเหล่านี้คือคนประเภทไหนขอให้ได้พูดแล้วเวลาพูดไปนั้นน่ะเขาไม่ค่อยคิดว่าอะไรนิสัยที่มันติดคนที่ติดเป็นนิสัยก็คืออะไรแกะไม่ออกถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเปลี่ยนได้ติดจนเป็นนิสัยนิสัยผมเปลี่ยนได้ไหมยายใช่ไหมเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ไหมบางคนเขาบอกว่าอย่างนี้ว่าคนเราเนี่ยนะถ้าอายุเกิน50ขึ้นไปอย่างพี่แอนเนี่ยจันแจงอย่างพวกเนี้ยอันตรายเวลามันติดอยู่ข้างในแล้วนะพี่เสรีเนี่ยอย่างกับพวกเราที่แก่ๆแล้วถ้ามันติดอยู่ข้างในถ้าไม่ยอมเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้จริงหรือเปล่าอายุมีส่วนที่จะบอกว่าคนเปลี่ยนได้เปลี่ยนไม่ได้จริงไหมเปลี่ยนอะไรที่ทำให้คนเปลี่ยนได้ต้องยอมต้องยอมจำนนต้องยอมจำนนอายุไม่เกี่ยวไม่ต้องให้เขาทำสถิติข้างนอกแล้วเอามาบังคับใช้กับชีวิตของเราอายุไม่เกี่ยวไม่ว่าอายุเท่าไหร่นิสัยของการบ่นเนี่ยนะมันเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัยและเกิดได้กับทุกที่และในคริสตจักรถ้ามันมีลักษณะนิสัยของการบ่นเกิดขึ้นในคริสตจักรคริสตจักรไม่น่าอยู่คริสตจักรที่ไม่ยึดหน้าอยู่เป็นแบบไหนสมาชิกจะไม่เข้าหน้ากันติดเพราะทุกคนจะหวาดระแวงซึ่งกันและกันเวลาเราหวาดระแวงซึ่งกันและกันคือถ้าสมมติชมพู่นั่งใกล้นายและไอ้คนที่มันมีนิสัยอะไรบางอย่างที่มันไปขัดแย้งกับอะไรบางอย่างกับชมพู่กับนายคนต่างๆเหล่านั้นเขาจะมีอาการแบบไหนแบบไหนฮะแบบไหนเฮ้ยเขาจะมีอาการแบบไหนถ้าสมมติสองคนได้นั่งใกล้กันและสูงหัวกันอย่างเงี้ยพูดอะไรกันก็ไม่รู้อาจจะพูดเรื่องเย็นนี้เลยกลับบ้านใหญ่บ้านฟิงไม่มาแต่ทีนี้เนี่ยไอ้เพิ่งเกิดมันมีความรู้สึกว่ามันเคยมีการคอนฟลิกต์กันเนี่ยได้ไอ้เพิ่งจะรู้สึกยังไงว่าท้าว่าอะไรหรือเปล่าตอนนี้นะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกหนทุกแห่งในที่จะมันก็เกิดอย่างนั้นแล้วทีนี้เวลาไอ้เพิ่งดูอย่างนั้นไอ้เพิ่งเห็นอย่างนั้นไอ้เพิ่งก็จะเป็นไงเหลือบตาไปดูอยู่ตลอดเวลาจริงไหมจะดูว่าเมื่อไหร่มันจะเลิกเมื่อไหร่มันจะเลิกแล้วในขณะเดียวกันแม้กระทั่งเรียนมัทธิพีเนี่ยจะรู้เรื่องไหมทำไมเราถึงไม่เข้าใจพระวจนะทำไมฟิลิปปีถึงสอบตกในการที่อาจารย์เปาโลบอกว่ายังไงฉันสอนเธอมาแล้วที่ฟิลิปปีแต่ทำไมเธอถึงไม่เอาคำเหตุที่ไม่เอาคำไม่ได้หมายความว่าคนฟิลิปปีไม่เข้าใจแต่คนฟิลิปปีไม่ยอมเซเรนเดอร์กับพระเจ้าป้ายปักที่หน้าโบสถ์ฟิลิปปีป้ายปักหน้าโบสถ์ยองเกอร์ไม่มีความหมายอะไรแต่มีความหมายว่าป้ายนั้นปักที่ในใจของเราหรือไม่คำว่าอย่าขี้บ่นนี่คือคำสั่งที่อาจารย์เปาโลบอกว่าอยู่อย่ามีในคริสตจักรอันที่สองสิ่งที่อาจารย์เปาโลบอก stop complaining
มีเหตุผลนี่คือ reason มีเหตุผลเหตุผลที่จะ stop complain เหตุผลที่อาจารย์ประโลมพูดมาน่าฟังมากเป็นเหตุผลที่ทำให้เราเองต้องกลับมาคิดว่าเมื่อเราเองเป็นคนขี้บ่นนั่นน่ะแล้วลองดูสิอาจารย์ประโลมให้เหตุผลว่าอย่าเลยอย่าเป็นคนอย่างนั้นเลยขอให้เห็นแก่ใครตัวเองเพราะเราเป็นใครนั่นน่ะฐานะเราฐานะเราเป็นอะไรนะลูกพระเจ้าลูกพระเจ้านี่นะควรจะมีอะไรเกียรติมีศักดิ์ศรีแล้วมาเปิดปากขี้บ่นเหยียบอยู่ตลอดเวลานี่นะเราเองนี่นะไม่เห็นแก่ใครเลยนั่นน่ะไม่เห็นแก่ตัวเองที่มีฐานะเป็นลูกของพระเจ้าอาจารย์ปโลกำลังเตือนอย่างตรงมาที่จุดเราเลยว่าถ้าเราเองนั่นน่ะหยุดบ่นก็เท่ากับว่าตัวเราเองนั่นน่ะได้อะไรกลับคืนมาสง่าราศีของพระเจ้าที่พระเจ้าเรียกเราลูกนะเหมาะสมแล้วเป็นลูกแต่ถ้าสมมติว่าเราเป็นคนที่บ่นนั่นน่ะเราเองนี่น่ะไม่ให้เกียรติตัวเราเองแล้วคนไม่ให้เกียรติตัวเองคนอื่นเขาจะให้เกียรติเราไหมไม่คนอื่นเขาก็เอาเราไปนินทาจริงไหมเพราะเห็นว่าเราเองเป็นแบบนั้นแต่คนที่เป็นลูกพระเจ้ากับนิสัยขี้บ่นเราเองเนี่ยนะต้องมารู้เลยว่าปรับที่เราเมื่อเราปรับที่เราแล้วเห็นแก่หน้าตัวเองที่เราเองได้รับเลือกเป็นพิเศษการรับเลือกของพระเจ้าที่พระเจ้าเลือกเราเนี่ยพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าเอ็นน้อยเราพระเจ้าเจิมเราเมื่อพระเจ้าเจิมเราเนี่ยนะหน้าที่นั้นเป็นของใครพระเจ้าไม่ใช่เรามาเจิมซึ่งอะไรกันไม่มีใครเจิมซึ่งอะไรกันได้คนที่แอนน้อยนี่มีคนเดียวนั่นนะที่เจิมได้คืออะไรพระเจ้าเจิมเราและตั้งเราย้ายเราออกจากทาสมาอยู่เสรีภาพเพื่อจะรับสิทธิเป็นลูกของพระเจ้าเมื่อเราได้สิทธิเป็นลูกของพระเจ้าได้รับการแอนน้อยเพราะฉะนั้นการแอนน้อยเป็นของพระเจ้าแต่ว่าอันนี้เป็นของเราความรับผิดชอบคาแรคเตอร์เป็นของเราเจ้าหน่อยนะพระเจ้ารู้แล้วเลือกชมพู่เป็นลูกของพระเจ้าเลือกเป้งเป็นลูกของพระเจ้าเลือกแต่ละชื่อของเราเป็นลูกของพระเจ้าฐานะสถานภาพของเราคืออะไรราชบุตรราชธิดาของพระเจ้าอันนี้คือส่วนที่เราเองทำเองไม่ได้สิทธินี้ใครดึงไปจากเราก็ไม่ได้เอาถั่วแดงต้มมาแลกเราก็ไม่ให้ใครเพราะอะไรพระเจ้าใครเลือกเราเป็นพิเศษสิทธิการเป็นลูกเป็นของเราแต่สิทธิที่เราเองจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและแก้ไขคือคาแรคเตอร์ถ้าลักษณะเป็นคนอย่างนั้นก็เป็นคนอย่างนั้นตลอดชีวิตได้ไหมลูกของพระเจ้าวันที่พระเจ้าเจิมนั่นน่ะจะต้องให้มีสง่าราศีของใครในชีวิตเราพระเจ้าไม่ใช่วันนั้นน่ะพระเจ้าเจิมโอ้โหขี้ใครติดคอเต็มไปหมดเนาะไอ้แขนนั่นน่ะตามีแต่ขี้มูกมอมแมมขี้หูขี้ตาณวันนั้นรู้จักพระเจ้าผมมอมแมมทั้งตัว10ปีผ่านไปก็ยังมอมแมมแบบเดิมแสดงว่าอะไรไม่เปลี่ยนคาแรคเตอร์แล้วเขามีความสุขแล้วกลับมาดูนิสัยเราแล้วกลับมาดูนิสัยเราอะไรที่เป็นคาแรคเตอร์ที่เราเองแม้กระทั่งในเวลานี้พระเจ้าเรียกเราเลือกเราเป็นลูกของพระเจ้าเจิมเราตั้งแววเราไว้เรียบร้อยแล้วแต่เราเองยังหวงนิสัยนั้นไว้เป็นของตัวเราเองแอดยังมีอยู่ไหมอะไรอะไอ้นั้นอะนายยังมีอยู่ไหมอะไรอะไอ้นั้นอะพี่เป้งยังมีอยู่ไหมอะไรอะไอ้นั้นอะยังมีอยู่ไหมคาแรคเตอร์นั่นคืออะไรเราเรียนกันละบุคลิกภาพฮะคาแรคเตอร์คืออะไรที่เราเรียนไปคาแรคเตอร์คืออะไรจำได้ไหมที่เราเรียนอ่ะคาแรคเตอริสติกเนี่ยคืออะไรฮะเป็นอะไรนะเว้ยคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์คือแชโดว์ของเราคือเงาของเราเงาที่มันไปปรากฏให้คนอื่นเห็นเนี่ยน่ะมันแสดงให้เห็นถึงความเป็นตัวของเราเองมันอยู่ในเราเราจะรู้ได้ไงว่าไอ้สิ่งนั้นมันเป็นคาแรคเตอร์ของเราต่อเมื่อคนอื่นสังเกตเห็น
คนอื่นสังเกตเห็นโอ้ไอ้นี่ปากร้ายเป็นบ้าเลยนั่นคืออะไรคาแรคเตอร์ของเราโอ้ไอ้นี่ขี้เกียจเป็นบ้าเลยนั่นคืออะไรคาแรคเตอร์ของเราอันนั้นคืออะไรที่มันเงาตามเรามาคือคนที่คนอื่นสังเกตเห็นโอ้โหดูไอ้นี่เนี่ยสกปรกเป็นบ้าเลยนั่นคือสิ่งที่คนอื่นเห็นไม่ใช่สิ่งที่เป็นบุคลิกของเราเวลาบุคลิกของเราอาจารย์แดงใส่ลิปใส่ลิปแดงไม่ใช่นะจันแจงจะใส่สร้อยอันใหญ่ๆไม่ใช่น่ะนั่นไม่ใช่บุคลิกนั่นคืออุปกรณ์ที่เอามาประดับประดาคนมาประดับประดาเป็นอ็อบเจกต์แต่ไอสิ่งที่มันเป็นบุคลิกนี่คืออะไรเงาที่มันทอดออกจากชีวิตเราอะไรคือสิ่งนั้นสิ่งนั้นน่ะเป็นที่กระชอนไปให้คนอื่นได้รู้จักแล้วก็ชอนด้วยนะไม่ใช่ว่าต้องไปอธิบายให้คนฟังก่อนว่าลักษณะของฉันเนี่ยนะฉันเป็นคนดีแบบนี้จิตใจเพื่อเฟื้อเผื่อแผ่ถ้าคนอื่นไม่เห็นอย่าไปโฆษณาตัวเองตรงกันข้ามกับที่คนอื่นเห็นเพราะเรากำลังพูดยกตัวแล้วก็ข่มคนอื่นแล้วบางทีเรามองไม่เห็นแล้วบางทีเราต้องใช้อะไรที่จะมาสะท้อนให้เราเห็นกระจกกระจกนั่นคือใครคนข้างๆเราคนรอบข้างเราใครก็ได้ที่เป็นกระจกสะท้อนให้เราเห็นบางทีเราเดินไปข้างหน้าเงามันตกไปข้างหลังแม่บอกไอ้ตัวนี้แหละที่มันตกไปข้างหลังเนี่ยมันอันตรายเพราะอะไรเพราะเราคิดว่าเราเดินอย่างสง่างามแต่หารู้ไหมเงาของเราเนี่ยเป็นไงเลื้อยเป็นงูเลยไอ้คนที่กำลังพูดข้างหลังของเรานี่คืออะไรลองดูสินิสัยของมันนี่น่ะเป็นคนอย่างนี้เลื้อยใช่อะไรเลื้อยเท้ามีเดินไม่เดินแต่ใช้ท้องเลื้อยเอาลักษณะโคตรงอในนิสัยของเราอะไรก็ตามที่มันเป็นคาแรคเตอร์ที่คนอื่นมองพี่แอดมองนายยังไงสิ่งที่เห็นเด็กขยันนะแล้วนี่คือสิ่งที่เราไม่เห็นจริงไหมสิ่งที่เราไม่เห็นแล้วมองนายบางส่วนที่ยังมีอะไรบางอย่างที่จะต้องควรได้รับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขมีอะไรบ้างเรื่องการกินเอาล่ะเรื่องการกินเพราะฉะนั้นมาพูดถึงจุดนี้บางทีนี่นะเรารับได้จริงไหมบางคนรับได้แต่บางคนเป็นไงรับไม่ได้ถ้าสมมติเพิ่งมองเสียอะไรคือเงาที่ตามหลังเสียเงาที่เจ้าตัวอาจจะมองไม่เห็นเอาจริงเหรอเอาได้แล้วต้องคิดตามแล้วต้องย้ายฟังอยู่ไว้อะไรที่ตามหลังเสียอะไรที่มันตามหลังเสียเอาอันดีก่อนแล้วกันสิ่งดีที่คนอื่นมองเห็นสิ่งดีที่คนอื่นมองเห็นสิ่งดีก็คือเสียชอบบริการชอบบริการเซอร์วิสอันนี้เห็นด้วยไหมเห็นด้วยไหมและอะไรที่มันเป็นเงาบางอย่างที่คนอื่นอาจจะมองไม่เห็นแต่เพิ่งมองเห็นแต่ไม่มีปฏิบัติค่ะเพราะฉะนั้นในส่วนนั้นเสียพอเรามาได้ยินอย่างนี้เรามีความรู้สึกว่าไอ้นั่นคือสิ่งที่เราเองเก็บไว้กับตัวตั้งนานแล้วหรือเปล่าเราเองเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเป็นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งและรับได้ได้รับได้หลังจากรับได้แล้วเป็นยังไงอุ๊ยก็เอามาคิดต่อคิดต่อเหมือนเดิมอุ๊ยเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งชมพู่หนึ่งปีผ่านไปเนี่ยเท่าที่เห็นพี่เป้งเงาของพี่เป้งจะเราจะพูดคือไหนคนน่ารักอ่าฮะคนโยนอ่าฮะแต่ในด้านที่เป็นเงาเออพูดได้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 ไม่ต้องไปฟังมันหัวเราะช่างมันเพราะมันตรงจุดชอบดองชอบดองอ่าฮะชอบของดองแล้วก็หมักจนเหม็นและพอเหม็นก็บ่นตรงไหมพี่เป้งเป็นอย่างนั้นไหมจ๊ะแบบนั้นเลยเออและทีนี้พออย่างเนี้ยที่เราออกมาเนี่ยอาจารย์ปโลถึงบอกว่าไงอาจารย์ปโลบอกว่าเวลาเราจะพูดถึงลักษณะส่วนตัวของเราเนี่ยนะบางทีถ้าเราพูดส่วนเสียเราพูดไหมพูดส่วนเสียพูดส่วนเสียเนี่ยนะของตัวเองเนี่ยเราจะพูดไหมไม่ค่อยพูดนะจริงไหมไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไม่รู้ตัวด้วยซ้ำและเสียล่ะถ้าสมมติมองพี่พึ่งเนี่ยเงาของพี่พึ่งคืออะไรเป็นคนอดทนเป็นคนอดทนไม่ค่อยพูดอ่าฮะไม่ค่อยทำอ่าฮะแล้วก็เงาอีกด้านนึงอ่ะทำทำตลอดไม่ค่อยคิดค่ะเพราะฉะนั้นมือคิดเสร็จแล้วน้อยอีกทีทำตลอดไม่ค่อยคิดก็ไปอยู่ด้วยกันก็ดีเนี่ยก็ถ้าสมมติวัวที่ไปใส่ตรงเกวียนเนี่ยนะสองข้างเนี่ยสองตัวนี่ก็พอดีเดินไปด้วยกันไอ้คนนึงคิดไม่พูดไอ้คิดไม่ทำไอ้คนหนึ่งทำไม่คิดแต่ประเด็น
พอดีเลยก็เหมือนกันใช่ไหมของพี่เป้งก็เหมือนกันใช่ไหมหนึ่งปีผ่านมาตัวเห็นอะไรในเงาของชมพู่มั่งนางน่ารักอะไรมั่งที่เธอเห็นกินไม่เลือกน้องกินเยอะฮะกระชับกระชิงแล้วเป็นยังไงอีกนะแล้วเป็นไงแล้วเงาส่วนที่ไม่อยากจะพูดล่ะส่วนที่ไม่อยากจะพูดพูดได้ตอนนี้พูดได้อะไรมั่งที่เห็นอีกด้านอารมณ์เหมือนมาบ้าเลยอยากจะพูดคำนี้ใช่ไหมบางทีร้อนไปหน่อยใช่ไหมบางทีปวดจะไหม้ก็ไหม้เลยใช่ไหมใช่ป่ะใช่ป่ะพูดเถอะไม่เป็นไรพูดเถอะนี่คือสิ่งที่อะไรบางทีคนเรามันไม่เพอร์เฟกต์อย่าลืมว่าใครเป็นคนอนอยใครนอยไอ้พึ่งใครนอยเสียใครนอยชมพู่ใครนอยพี่เป็นส่วนนั้นมนุษย์แตะไม่ได้เราอย่าไปแตะในส่วนที่พระเจ้าเลือกเขาพระเจ้าเรียกเขาเวลามีปัญหาที่จะพูดคุยกันห้ามไปแตะในส่วนที่ไหนเสียแรงที่พระเจ้าเลือกมาเป็นลูกของพระเจ้าห้ามแตะคำนี้เด็ดขาดเพราะว่าเรื่องการเลือกของพระเจ้าการแตะการเจิมของพระเจ้าของคนแต่ละคนนั้นเป็นเรื่องระหว่างคนนั้นกับพระเจ้าห้ามไปแตะนี่คือส่วนที่อันตรายที่สุดแต่ส่วนที่ควรจะแตะคืออะไรส่วนที่จะช่วยเสริมสร้างในเรื่องของคาแรคเตอร์เพราะคาแรคเตอร์ถ้ามันติดเป็นเงาตามตัวของคนคนนั้นแล้วมันแกะไม่ออกมันมองไม่เห็นถ้าเงานั้นมันไปปรากฏอยู่ข้างหลังถ้าเงามันวิ่งข้างหน้าก็ดีสิแต่เงามันไม่ได้เดินหน้าตลอดบางทีเงามันไปทุกทิศเลยไอ้ทิศอื่นๆนั่นน่ะเราไม่ค่อยสนใจขนาดเงาวิ่งไปข้างหน้าเราเนี่ยน่ะถ้าตะวันมันอยู่ข้างหลังเนี่ยเรายังไม่มองด้วยซ้ำแต่ที่เรามองคืออะไรเฮ้ยหุ่นงามเว้ยจริงไหมถ้าตะวันอยู่ข้างหลังเนี่ยหุ่นงามถ้ามันตรงหัวเนี่ยเป็นไงหัวมอตอเนี่ย เราไม่ชอบนะเวลาอะไรที่ชีวิตของเราที่มันเป็นเงาเนี่ยบางทีเราไม่ชอบเพราะอะไรมันอัปลักษณ์แต่สิ่งที่มันอัปลักษณ์นั่นคือเมื่อโยมรับมันเราถึงรู้ว่าอะไรอ้าวตายแล้วนี่คืออะไรเงาในส่วนที่เราเองมองไม่เห็นตัวเองเมื่อเรามองไม่เห็นตัวเองก็ยอมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงและนั้นแหละเพื่อใครเพื่อตัวของเราเองอาจารย์บรมบอกว่าเพื่อตัวของเราเองพี่เสรีมีบางสิ่งบางอย่างไหมที่ในนิสัยของเราที่ยังเป็นเรื่องที่จะต้องเปลี่ยนแปลงมีไหมมีไหมมีไหมแต่คนเราเนี่ยไม่สมบูรณ์คนเราไม่เพอร์เฟกต์เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของบุคลิกเนี่ยบางทีเราต้องการคนอื่นมาพูดให้เราฟังเรื่องของสิ่งที่มันเป็นตัวของเราเราต้องการให้คนอื่นมาเป็นกระจกสะท้อนชีวิตของเราแล้วอยู่กับมันเนี่ยเรามองไม่เห็นเมื่อคนอื่นมาเปิดให้เราเห็นก็ถึงบอกว่าไงเอ้าเขารู้กันหมดแล้วเหรอเนี่ยว่าเราเป็นคนอย่างนี้เขารู้กันหมดแล้วแต่เพียงแต่ว่าขอให้เรายอมรับในส่วนนั้นเมื่อยอมรับเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับมาที่ตัวของเราเองและเพื่อตัวของเราเองจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงถ้าเราอยู่กับการไม่เปลี่ยนแปลงเราปฏิเสธใครปฏิเสธคำของพระเจ้าถ้าคำพระเจ้าเปลี่ยนเราไม่ได้ก็ไม่มีคำมนุษย์คนไหนเปลี่ยนเราได้เพื่อตัวของเราเองคำของพระเจ้าขอให้มีฤทธิ์เดชแบบไหนฟังวันนี้เปลี่ยนวันนี้จากการเป็นคนขี้เกียจจะทำยังไงให้ขยันขึ้นเพราะฉะนั้นจะนั่งอยู่เฉยๆมันจะขยันขึ้นไหมไม่เมื่อเราเองนะเป็นนักคิดจะทำยังไงให้เป็นคนลงมือปฏิบัติคิดปุ๊บทำปั๊บคิดปุ๊บทำปั๊บเมื่อก่อนทำก่อนคิดจะทำยังไงย้ำก่อน19เสร็จเรียบร้อยกรองก่อนเอ๊ะจะถามใครดีใครก็ได้เพื่อจะทำให้เราเองลดความเร็วลงนั่นคือวิธีที่เราเองจะต้องทำให้ใครดีขึ้นตัวเราเองก่อนที่เราจะไปสอนคนอื่นก่อนที่เราจะไปนำคนอื่นก่อนที่เราจะไปพูดให้คนอื่นฟังเราเองจะต้องเพื่อตัวของเราเองก่อนถ้าเราเองรักตัวเราเองก่อนคนอื่นเขาเห็นเรารักตัวของเราถ้าสมมติหมอบอกว่าเฮ้ยจะต้องไปบังเอเรื่องของไอ้อะไรเนี่ยไอ้เบาหวานแล้วนะตอนนี้ถ้าสมมติอยู่ไม่จัดการอะไรสักอย่างมันจะต้องจัดการกับใครน่ะเราโดยเฉพาะที่ไหนเรื่องการกินจริงไหมไม่สนุกเลยที่ต้องเอาเข็มมาจิ้มนิ้วจนกระทั่งพรุนไปหมดไม่สนุกแต่เมื่อถึงเวลาที่เราเองจะต้องบังคับตัวเองอะไรที่กินไม่ได้เราก็ต้องไม่กินอะไรเพื่อสุขภาพเราต้องรู้ว่าเราเองไม่ได้อยู่เพื่อคนอื่นตลอดเวลาแต่เราก็ต้องอยู่เพื่ออะไรตัวเราเองด้วยเวลาเราป่วยใครป่วยแทนเราได้ไหมไม่ได้คนที่ทรมานคือใครตัวเราถ้า
ถ้าสมมติไม่ตบปากตัวเองในเรื่องของการกินและในที่สุดแล้วโรคเต็มตัวคนอื่นเขาเห็นเงาเราเขาเห็นอะไรอิตกะจริงไหมตะกะกินแล้วก็จะพูดต่อไปไงสมน้ำหน้าเพราะอะไรเพราะมันตะกะเวลาเขาพูดนั้นเขาจะพูดในใจแล้วก็จะพูดออกมาต่อหน้าเราให้พูดในใจถ้าใครเองได้ถูกลุกลบหลู่เนี่ยพระเยซูคริสต์ถูกลบหลู่ในชีวิตของเราเพราะพระเจ้าเจิมเราอย่าลืมนะเราเองจะต้อง respect ที่จะต้องเคารพนับถือและยกย่องการเจิมของพระเจ้ามาเป็นอะไรสำคัญที่สุดเพราะว่าการเจิมเนี่ยเมื่อมนุษย์คนไหนในโลกนี้แตะการเจิมพระเจ้ากับชีวิตเราไม่ได้ให้รู้ว่าพระเจ้ารักเรามากที่สุดสำหรับเราเองเนี่ยเราเองจะต้อง respect พระเจ้าในส่วนนี้เราเองก็ต้องพัฒนาลองดูซิวันนั้นเนี่ยเปิดไอ้ YouTube ไอ้วิดีโอที่เขาอะไรนะหมาเมืองจีนเนาะก่อนมันจะกินข้าวก่อนมันจะกินข้าวผมมันนั่งแต่ละตัวนั่งตรงคอกเนี่ยนะไอ้เขาเอาไอ้โต๊ะมาวางหมามันยังรู้จักนั่งอย่างเงี้ยนั่งรอจนกระทั่งเจ้าของเอาถ้วยมาวางถ้วยมาวางถ้วยมาขนาดถ้วยวางเสร็จเรียบร้อยแล้วน่ะมันไม่กินนะจนกระทั่งเจ้าของไปยังไงอธิษฐานโจเจโจเจโ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 จภาษาจีนอ่ะอาเมนได้ยินคำว่าอาเมนหมามันถึงเอาปากจ้วงเข้าไปกินข้าวแต่มันลุกเรานี่แหละหลายครั้งเรากินอะไรลงไปไม่นึกถึงพระคุณพระเจ้าให้เราสำนึกตรงจุดนี้และบางทีเนี่ยคริสตจักรเราเองต้องพูดกันแรงๆแบบนี้เพราะอะไรสำนึกของการเจอพระเจ้าในชีวิตของเราไม่มีเพราะเราได้รับความรักจากพระเจ้าฟรีหมามันเทรนให้ขอบคุณพระเจ้าแล้วไม่ใช่แค่นั้นกินเสร็จเนี่ยนะมันคาบเอาไปล้างแต่สำหรับเราที่รับพระคุณพระเจ้าหลายครั้งข้าวมาวางอาเมนคำเดียวยังไม่พูดเลยจ้วงใส่ปากเพราะฉะนั้นเราไปดูวิดีโอนั้นแล้วเราถามตัวเราเองว่าใครประเสริฐกว่าใครระหว่างเรากับสัตว์ที่อบรมมาแล้วถ้าสมมติเราเป็นลูกของพระเจ้าศักดิ์ศรีของเรามีมากกว่าสัตว์เดียรัจฉานเพราะสัตว์เดียรัจฉานแม้จะสอนมันขนาดไหนมันดำเนินชีวิตตามสัญชาตญาณนั่นคือจำแบบสัญชาตญาณแต่สำหรับมนุษย์นี่คืออะไรพระเจ้าประทานสติปัญญาให้แตกต่างกับสัญชาตญาณแม้จะเทรนดีขนาดไหนให้มันคิดด้วยตัวของมันเองมันคิดไม่ได้แต่สำหรับเราพระเจ้าไว้ใจเราว่าไงพระเจ้าให้เราเองดูแลตัวเราเองเพื่อเราเองนั่นแหละจะเป็นคนที่มีคุณภาพมีชีวิตที่พัฒนาสิ่งที่มันเป็นเงาไม่ดีก็ปรับใหม่เปลี่ยนใหม่แปลงโฉมใหม่ให้มันเปลี่ยนไปเป็นอีกคนหนึ่งให้โลกได้เห็นเลยว่าเฮ้ยเงาเปลี่ยนพอโลกเขาเห็นเขาบอกว่าเปลี่ยนได้ไงพอเปลี่ยนได้ไงที่ไปที่ไหนเจ้าจริงใจเปลี่ยนได้นี่แหละคำพยานถึงจะออกจากชีวิตถ้าไม่งั้นคริสเตียนมันก็เหมือนกับที่ฟิลิปปีนั่งเฝ้าซึ่งกันและกันบ่นและไม่เห็นพระพรของพระเจ้าอันใดที่สุดคืออะไรอาจารย์เปโตรบอกว่าดูสต็อปไซน์ได้ก่อนเพราะสต็อปไซน์นี้จะโชว์ให้ท่านเห็นว่าท่านเองจะต้องกลับมาเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าโดยเริ่มที่ตัวเราเองเพราะหลังจากนั้นคืออะไรหลังจากเริ่มที่ตัวเราเองคืออะไรเพื่อคนอื่นคนอื่นที่ไหนไม่เชื่อท่ามกลางที่เราไปอยู่กับเขาในที่ทำงานของเราเขารู้จักเราเหมือนกับที่เราเป็นเขาหรือเขารู้จักเราที่ต่างจากเขาถ้าเขารู้จักเราเหมือนที่เราเป็นเหมือนเขาก็หมายความว่ายังไงเขาไม่เชื่อพระเจ้ายังไงเราก็เหมือนคนไม่เชื่อพระเจ้าอย่างนั้นแต่ถ้าสมมติว่าเขาเห็นเราต่างกับเขาคือเขาเองไม่เชื่อพระเจ้าแต่ดูสิคนนี้เนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ไม่รู้มีอะไรบางอย่างที่เป็นแม่เหล็กที่ทำให้เราอยากจะรู้ชีวิตของเขามากขึ้นอะไรก็ไม่รู้บอกไม่ถูกมันเป็นชีวิตที่มันเป็นอะไรข้างหลังเขาเงาและยิ่งถามไปก็ยิ่งมีความรู้สึกว่าชีวิตของคนคนนี้มีสิ่งที่มันพิเศษในตัวอย่าลืมว่าพิเศษนั้นมาจากใครเจอพระเจ้าเจอพระเจ้าเจอ
พระเจ้าเจิมเรานั่นคือความพิเศษของเราที่คนอื่นๆไม่มีเมื่อเราเองไม่มีตรงนั้นแหละพระเจ้าบอกว่ายังไงพระเจ้าให้เรามีชีวิตอยู่เพื่อคนอื่นๆที่ไม่เชื่อพระเจ้าใครบ้างไม่เชื่อพระเจ้าหมดเลยหมดเลยไม่ว่าใครก็ตามเราอะอย่าไปทำนิสัยบ่นกับเขาบางคนไม่เชื่อพระเจ้ายิ่งเราบ่นกับคนไม่เชื่อพระเจ้าเขาจะบอกว่ายังไงโอ้โหดูเงามันช่วยมากเลยเพราะว่าอะไรคนขี้บ่นนี่อยู่ที่ไหนก็น่ารังเกียจแต่สำหรับคนที่อยู่เพื่อคนอื่นที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าคนต่างๆเหล่านั้นคืออะไรตัวเขาเปลี่ยนแล้วมันง่ายตรงไหนเมื่อตัวเขาเองเปลี่ยนแล้วเนี่ยนะเวลาเขาเองจะเป็นเงาสะท้อนไปถึงคนอื่นเนี่ยนะคนอื่นจะเห็นได้อย่างชัดเจนและเวลาคนอื่นเห็นน่าจะเป็นคำพยานจึงออกไปจากชีวิตของเขาเหล่านั้นง่ายที่สุดอยู่เพื่อคนอื่นๆอ้าวนะที่ไม่เชื่อชีวิตของชมพู่ชีวิตของนายตอนนี้ก็ไปอยู่ท่ามกลางคนอื่นๆถามว่าคีร่าเกรกกับลูกสองคนเขาเชื่อไหมไม่เขาเป็นยิวแต่ไม่เอาจริงเอาจังอะไรสักอย่างไม่เอาอะไรสักอย่างพระเจ้าก็ไม่มีสักอย่างแต่ถามว่าเมื่อเราไปอยู่กับเขาความพิเศษของเรานี่น่ะพระเจ้ากำลังทำให้เกิดสถานการณ์อะไรบางอย่างขึ้นเพื่อเขาเองจะได้เห็นอะไรพระเจ้าเราเองจะต้องยืนหยัดตรงนั้นให้มั่นคงอยู่ตรงนั้นว่าพระเจ้าใช้เราและสำคัญที่สุดจะต้องมีความอดทนกับสิ่งที่พระเจ้าต้องการใช้เราที่จะให้คนอื่นได้เห็นพระเจ้าผ่านชีวิตของเราเวลาจะต้องอดทนอยู่ท่ามกลางคนไม่เชื่อเนี่ยนะอดทนไม่ใช่แป๊บเดียวประเดี๋ยวประดาวนะอดทนเป็นไงนานบางเรื่องทนได้ไหมบางเรื่องทนได้ไหมยังไงไอ้พึ่งบางเรื่องทนได้ไหมไปอยู่กับคนไม่เชื่อทนไม่ได้แต่ต้องมานั่งอธิษฐานเพื่อที่จะต้องทนต่อทำไมเราไปอยู่กับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้านี่นะบางทีเนี่ยเราทนไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่มีอะไรยั้งชีวิตเขาใช่ไหมเพราะเขาทำไปตามอะไรอารมณ์ส่วนเราเนี่ยนะมีอะไรบางอย่างที่ยั้งเราไว้เพราะเราได้รับการอะไรเจอทำไมเรามีความรู้สึกว่าเราไปอยู่ท่ามกลางเขาเราต้องระวังอยู่ตลอดเวลาเพราะเหตุว่าของเรามันมีความพิเศษที่เรารู้ว่ามีคนคนหนึ่งที่มองเราเห็นเราอยู่ตลอดเวลาและทำให้เราเกรงกลัวสายตาผู้นั้นแต่ถ้าสมมติเราไปอยู่เหมือนเขาคืออะไรเราไม่รู้ว่าใครมองเราและเราจะไม่ยอมเกรงไม่กลัวเกรงสายตาผู้นั้นเลยและเราจะอยู่เหมือนเขาเขาเป็นอะไรเราก็เป็นเขากินอะไรเราก็กินอย่างเดียวกับเขาเขาใช้ชีวิตอิเลเคคายังไงเราก็ใช้ชีวิตอิเลเคคายังเดียวกับเขาเพราะฉะนั้นนี่คืออะไรคนไม่รู้ว่าเขาเองได้รับการเจิมตั้งเป็นพิเศษเมื่อเราไปอยู่ท่ามกลางคนไม่เชื่อสังเกตดูว่าคนอื่นเขาจะรู้จักเราเขาจะรู้แบบไหนโอ้โหนายกับชมพู่นี่เชื่อพระเจ้าจริงๆฉันยอมรับจริงๆว่าเธอเชื่อพระเจ้าเขาเห็นใครในเราพระเจ้าเอ็ดเองเวลาไปที่ทำงานเขาบอกว่าไงเอ็ดนี่นะเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยเขายอมรับใครไม่ใช่ยอมรับเปลี่ยนเอ็ดเปลี่ยนไม่ใช่นะยอมรับพระเจ้าและในสังคมที่เราไปอยู่คนไม่เชื่อลองดูซิเขาเองกำลังเห็นอะไรในชีวิตของเราเอาล่ะสิ่งที่เขาบอกว่าอย่างนี้มีผลกระทบที่รุนแรงที่สุดคือเรื่องของ negative impact negative impact คืออะไรผลกระทบในด้านลบเอาล่ะถ้าคริสเตียนเป็นคนปากร้ายนะไปอยู่ในท่ามกลางคนไม่เชื่อไม่ต้องไปประกาศเรื่องพระเจ้านะถ้าคริสเตียนเป็นคนขี้โกงชอบโกงโคตรโกงแล้วไปบอกตัวเองเชื่อพระเจ้าไม่ต้องเลยไม่ต้องไปเป็นพยานเพราะว่าเราจะเป็นพยานอะไรเท็จในเรื่องของพระเจ้าถ้าคริสเตียนเป็นคนที่สารพัดอย่างที่บุคลิกของเขาต่อต้านและออกมาในเชิงอะไรเนกาทีฟในทางลบในทางไม่สร้างสรรค์เมื่อไปอยู่ท่ามกลางเขามันจะเกิดผลกระทบขึ้นกับชุมชนที่เขาอยู่เจ้าไปอยู่ในชาติพันธุ์ของคนอะไรนะพันชาติพันธุ์คนอะไรขี้โกงมันก็มีพูดถึงว่าอยู่ชาติพันธุ์นี่เหมามาทั้งโคตรเลยจริงไหมเหมามาทั้งแสดงว่าโกงพันธุ์อิสราเอลนี่เป็นคนอะไรขี้โกงโกงแบบไหนโกงใครโกงพระเจ้าช่อโกงพระเจ้าช่อโกงแบบไหนทุกอย่างทุกอย่างในการรับใช้ช่อโกงไหมเมื่อยกมือขึ้นจะถวายตัวอยากจะรับใช้พระเจ้าอยากทำนั่นอยากทำนี่พอถึงเวลาที่พระเจ้าเรียกใช้เขากลายเป็นคนชอบโก
โกงเพราะอะไรเขาหนีการรับใช้ถ้าอย่างนั้นแหละเขาถึงเรียกว่าอะไรพวกนี้พันวิปปลาสช่อโกงพระเจ้าเหมือนกับอิสราเอลทำอิสราเอลทำไปนั่นน่ะโดยไม่รู้ตัวการรับใช้ของเขาที่เขาเองยกมือว่าจะรับใช้พระเจ้าแต่เขาไม่ได้ทุ่มเทอะไรเลยในการรับใช้พระเจ้าพระเจ้าถือว่าเป็นการช่อโกงเหมือนการมานมัสการของพระเจ้าพระเจ้าเรียกร้องพระเจ้าไม่ต้องการอะไรจากเราพระเจ้าเรียกร้องบอกว่ายังไงให้เจ้ากลับมาหาพระเจ้าเพื่อจะเอาใจของเจ้ามานมัสการพระองค์แต่คริสเตียนบางคนเป็นยังไงทั้งปีทั้งชาติมาโบสถ์แค่วันคริสต์มาสมาโบสถ์แค่วันอะไร Thanksgiving มาเพราะอะไรคนเยอะดีเยอะดีมาเพราะอะไรสาวเยอะบางคนมาเพราะสาวนะมาเพราะอะไรเพราะยกเงื่ออาหารอร่อยมาเพราะอะไรเพราะอย่างอื่นเขาไม่ได้มาเพราะพระเจ้าชาติพันธุ์ขี้โกงช่อโกงชาติพันธุ์วิปปลาสเพราะฉะนั้นคนต่างๆเหล่านั้นพระคัมภีร์พูดนี้ยังเจ็บกว่าที่เรามาพูดซึ่งกันและกันเมื่อพระคัมภีร์กำลังเปิดเนื้อแท้ออกมาว่าคนต่างๆเหล่านั้นแม้ไปอยู่ท่ามกลางคนไม่เชื่อเขาก็ไม่ต่างจากคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเพราะฉะนั้นมันเกิดอะไรเนกาทีฟอิมแพควันดีคืนดีเขาไปเชิญคนมาโบสถ์ควรจะมาไหมน่ะกูยังไม่เคยได้ยินไปโบสถ์เลยจู่ๆจะพาไปโบสถ์ได้ไงเพราะอะไรเพราะว่าชีวิตของเขาไม่เป็นแบบอย่างเอาล่ะที่นี่กับคนไม่เชื่อสร้างเนกาทีฟอิมแพคขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเป็นผลมาจากอะไรของเขาคาแรคเตอร์ของเขาไม่ใช่การแอนนอยด์ของพระเจ้าเมื่อเนกาทีฟอิมแพคไม่ใช่พ่อพระเจ้าเรียกเขามาความผิดไม่ได้เป็นของบางคนโทษพระเจ้าผิดบางคนถึงขนาดลาออกแล้วก็ลาออกอีกบางคนถึงขนาดโอ้ขอลากับพระเจ้านี่เราลาได้ไหมได้ฮะถ้าเราลาแล้วเราจะไปไหนอ่ะฮะแล้วเวลาเราลาพระเจ้าเนี่ยเราลาแล้วเราจะไปไหนอ่ะไปไหนได้ก็ชี้โลกของพระเจ้าหนีได้ไหมหนีพระเจ้าตะวันออกตะวันตกเหนือใต้ที่หนีไปแผ่นดินสวรรค์พระเจ้าดักขนาดนี้นรกพระเจ้าก็ไปรออยู่ข้างหน้านั่นแหละกับพระเจ้าเมื่อพระเจ้าใครไปบนเจอพระเจ้าหนีไม่ได้เมื่อเราหนีพระเจ้าไม่ได้เราเองก็ต้องยอมจำนนในเรื่องที่เราทำไม่ได้ดีกว่าหนีไปเรื่อยๆก็เท่ากับว่าอะไรไอ้ตัวนั้นมันก็ติดตัวเราไปเงามันก็ติดตัวเราไปนะมีอย่างมันเนี่ยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอะไรก็ตามที่มันอิมแพคเนกาทีฟอิมแพคชีวิตของเรามันไม่ได้อิมแพคชีวิตคนอื่นอย่างเดียวนะอิมแพคชีวิตของเรามันทำให้เราเองจะต้องอยู่หลบๆซ่อนๆตัวเองเราไม่ได้ซ่อนคนอื่นเราซ่อนตัวเองเราซ่อนความขี้เกียจตัวเองเราซ่อนนิสัยที่ไม่เลวร้ายต่างๆขอจ่อโกงสารพัดอย่างไม่รับใช้พระเจ้าสารพัดที่มันกินอยู่ข้างในเราเองกำลังอยู่กับความขมขื่นของชีวิตที่มันทำให้เราเองจมอยู่กับความเนกาทีฟของชีวิตถึงเวลานี้คืออะไรเราต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบุคลิกที่มันอยู่ข้างในชีวิตของเราก็คือมองไม่เห็นแต่เรารู้ถ้าเราเองรู้อยู่ที่นี่แล้วเราเองเปลี่ยนแปลงเราเองได้เปลี่ยนเพราะอะไรป้ายนี้ที่ยกขึ้นที่ปักอยู่กลางใจเราได้ผลป้ายนี้จะเตือนเราแล้วไม่ต้องเอาไปวางไว้หน้าผมเตือนเราที่นี่อันที่สามเพื่อผู้เลี้ยงดูฝ่ายจิตวิญญาณเหนื่อยไหมที่ต้องสอนเหนื่อยเหนื่อยไหมถ้าถามอาจารย์แจงว่าเหนื่อยไหมที่ต้องสอนอาจารย์แจงบอกตรงว่าเหนื่อยเพราะแต่ละครั้งต้องไงเตรียมแล้วเวลาเตรียมเนี่ยเราต้องดูว่าเราจะเอาอะไรมาสอนแล้วเวลาเราจะสอนเราเองต้องเข้าใจทั้งหมดก่อนที่จะเอามาสอนแต่เราเองไม่เข้าใจแล้วเอามาสอนความผิดเป็นของใครคนสอนเพื่อเห็นแก่ผู้เลี้ยงดูฝ่ายจิตวิญญาณลองดูว่าเขาทุ่มเทไหมถ้าไอ้พวกผู้เลี้ยงช่วยๆทั้งหลายนี่น่ะที่ประเภทมาถึงคือไม่ได้สนใจใยดีอะไรต่างๆปล่อยให้ไปเป็นตามมีตามเกิดเพราะฉะนั้นถ้าสมมติไปเจอผู้เลี้ยงอย่างนั้นเราเองอาจจะมี good excuse ว่าอะไรผู้เลี้ยงเลี้ยงไม่ดีแต่ถ้าสมมติผู้เลี้ยงก็เลี้ยงอย่างดีและเราเอง
ก็ยังมีอะไรเนี่ยข้างบนนี้อยู่อะไรก็ไม่รู้แหละที่มันมีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของเงาของเราเหนื่อยไหมสำหรับคนเหล่านี้เขาเองเหนื่อยเวลาคนสอนไปเนี่ยน่ะ expect ที่เขาหวังคืออะไรหวังการเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้หวังอย่างอื่นเขาไม่ได้หวังที่จะได้อะไรกลับคืนตอบแทนและไม่ได้หวังที่จะให้ใครเอาเงินมาโยนให้เพราะเขาหวังที่จะให้เห็นทุกคนที่จะก้าวออกจากจุดที่มันเป็นปมเขื่องของชีวิตปมเขื่องของชีวิตคืออะไรบุคลิกที่มันเป็นปมเขื่องมันหลุดจากหลุดจุดนั้นมาปุ๊บคนนั้นเป็นอิสระพอเป็นอิสระแล้วเขาเองสามารถลุกขึ้นรับใช้พระเจ้าได้ต่อไปแล้วก็จะเต็มไปด้วยความเชื่อและมีความวางใจเอาล่ะพอมันเป็นอย่างนั้นน่ะใครได้รับกำลังใจผู้เลี้ยงฝ่ายจิตวิญญาณได้รับกำลังใจเห็นแต่ละคนเจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณที่นี่ล่ะสิก็จะต้องมองหาคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาเองจะต้องดึงคนกลุ่มนั้นออกมาและเทรนเป็นพิเศษและคนต่างๆเหล่านั้นก็จะไปนำฝ่ายจิตวิญญาณต่อไปนี่คือสิ่งที่ความหวังของผู้เลี้ยงมีกับคนที่เขาเองสอนไปไม่มีผลอะไรสักอย่างเป็นอย่างไรก่อนเวลาเดิมนั้นบัดนี้และเบื้องหน้าต่อไปก็เป็นอย่างนั้นอาเมนอาเมนถ้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วมันจะมีกำลังใจสอนไหมบางทีไม่ป่วยก็บางทีกำลังจะป่วยก็ล้มหมอนนอนเฉยเพราะอะไรเพราะว่าที่ทุ่มเทไปนั้นมันเป็นยังไงมันไม่ได้ผลอะไรสักอย่างแล้วคนต่างๆเหล่านี้ก็จะมาโทษใครไม่ผู้สอนเขาก็จะมาโทษใครมาโทษตัวเองมาโทษตัวเองแล้วเขาก็รีไซน์ถ้าเขารีไซน์แล้วเขาบอกว่าไม่เอาอีกต่อไปแล้วหมายความว่ายังไงเขาผิดหรือว่าเราผิดเราทั้งสองผิดทั้งสองสำหรับผู้เลี้ยงที่เลิกจับกันไถเขาผิดสำหรับเราที่ไม่เปลี่ยนแปลงเราผิดแต่สำหรับเราถ้าร่วมมือกันใครได้รับเกียรติคนเดียวถ้าทุกคนมีความเข้าใจแบบเดียวกันเนี่ยเราไม่ได้ทำเพื่อซึ่งกันและกันเท่านั้นเราทำเพื่อพระเจ้าของเราและเราถึงจะมีกำลังใจเหนื่อยขนาดไหนมันจะลำบากขนาดไหนเราจะสามารถที่จะลุกขึ้นรวบรวมตัวเราเข้าด้วยกันและเดินหน้าต่อได้แต่ทุกวันนี้ถ้าสมมติมันเกิดความท้อแท้เกิดขึ้นหมายความว่าการทุ่มขนาดว่านักลงทุนนะอินเวสต์เงินลงไปเขาหวังอะไรทำไมหวังอะไรเพราะทุกคนอยากจะเห็นผลงานที่เขาเองทุ่มเทเช่นเดียวกันคนเลี้ยงเขาปรารถนาจะเห็นผลงานเขาปรารถนาจะเห็นผลงานเพราะเห็นว่าอะไรในวัน the day of Christ คือวันเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์ The Day of Christ เขาปรารถนาจะได้รับอะไรรางวัลถ้าสมมติว่าเราเองคือคนนั้นที่เปลี่ยนแปลงเราก็เปลี่ยนแปลงเพื่อหวังที่จะได้พบกับใครพระเยซูคริสต์ในวันที่พระองค์เสด็จกลับมาสำหรับผู้เลี้ยงดูฝ่ายจิตวิญญาณเขาก็หวังว่าอะไรเมื่อวันนั้นพระองค์เสด็จกลับมาเขาเองนั่นน่ะก็จะได้พบพระองค์และได้รับรางวัลฝ่ายจิตวิญญาณสิ่งที่เกิดขึ้นลองดูว่าเมื่อพระเจ้าบอกว่าหยุดบ่นหยุดทุ่มเถียงกันทรายที่กำลังบอกลองดูนะไม่ว่าเฉพาะในคริสตจักรไม่ว่าในบ้านก็ตามไม่ว่าในที่ทำงานก็ตามไม่ว่าที่ไหนๆก็ตามถ้ามันมีทรายแบบนี้เกิดขึ้นให้เรารีบหยุดนี่คือทรายที่บอกเราจะหยุดต่อเมื่ออะไรพอเมื่ออันแรกคืออะไรไม่ชอบใจมันเอาใครเป็นที่ตั้งตัวเองเป็นที่ตั้งต้องเปลี่ยนแปลงที่ไหนตัวเองคนที่ไม่ชอบใจหมายความว่าเขาชอบและเขาถูกขัดใจเพราะเขาถูกขัดใจคนนั้นจะมีอาการอะไรใช้อะไรแล้วอารมณ์เขาจะเริ่มตะพึดตะพือกระฟึดกระฟัดและจะมีอาการอะไรบางอย่างคนไม่ชอบใจนี่น่ะพฤติกรรมจะออกเห็นได้ชัดที่ไหนก่อนเวลาคนไม่ชอบใจอะไรมันจะออกที่ไหน
นะบางทีนั่งอยู่ดีๆเนี่ยสังเกตดูตามันจะเริ่มแข็งเคยเห็นไหมจะมีอาการตาแข็งแล้วปากสังเกตดูปากไหมปากมันจะเป็นยังไงปิดสนิทเนี่ยอย่างเงี้ยเพราะว่าหน้าปกติไม่ใช่อย่างนี้แต่คนที่ไม่ชอบใจขึ้นมาคืออะไรมันอบลงไปหมดมันเหมือนดอกไอ้ทานตะวันที่มันไม่มีตะวันอะถ้ามันเจอตะวันแล้วมันเป็นยังไงเออขึ้นมาเอออันนั้นคือคนที่เปลี่ยนแปลงแล้วเออขึ้นมาตาเต้นทุกอย่างเต้นส่วนอะไรตะวันหุบพระอาทิตย์หายคืออะไรหน้าเหี่ยวลงไปเอาล่ะทรายอันแรกคือไม่ชอบใจทรายอันที่สองคืออะไรไม่สะดวกสบายรู้สึกว่าไม่สะดวกสบายไม่สะดวกสบายเกิดขึ้นจากอะไรอันแรกถูกขัดใจอันที่สองไม่สะดวกสบายขึ้นอยู่กับสถานที่ขึ้นอยู่กับโรงเรียนรอบด้านขึ้นกับตำแหน่งหน้าที่การงานขึ้นกับหน้าที่การงานขึ้นกับหน้าที่ในบ้านขึ้นกับหน้าที่ในคริสตจักรเริ่มไม่สะดวกเริ่มไม่สบายแล้วเพราะอะไรถ้าสมมติว่าเคยทำแบบนี้ในที่สุดแล้วถูกบล็อกถูกกันท่าถูกคนมาตัดหน้าถูกคนมาเอารัดเอาเปรียบถูกคนมากดขี่ข่มเหงจะเริ่มรู้สึกอะไรแล้วเริ่มไม่สะดวกสบายเพราะอะไรเมื่อก่อนเนี่ยนะเคยโกงกินเป็นประจำแต่ตอนนี้ถูกคนจับได้แล้วรู้สึกยังไงไม่สะดวกสบายอาการเกิดไหมอาการเกิดพอเกิดอาการแล้วมันจะมีอาการกระฟึดกระฟัดคนกระฟึดกระฟัดเนี่ยมันห้ามไม่ได้มันจะออกมามันจะดิ่งออกหางออกหูออกมือออกอาการปากเริ่มกระตุกเคยเห็นไหมอย่างเงี้ยเวลาจะพูดปากเนี่ยอันนี้ไอ้พวกอาการออกอาการประเภทหลับหูหลับตาแลบลิ้นปลิ้นตาประเภทปากเบี้ยวปากบิดอาการมันจะบิดเบี้ยวไปทั้งตัวนั่นคือคนอะไรเริ่มรู้สึกไม่สะดวกสบายเพราะถูกการท่าเพราะถูกบล็อกสิ่งที่เคยได้รับผลประโยชน์เมื่อก่อนถูกคนไปยังไงปาติเศษถูกคนกันไอ้ฟาร่าจำไว้เลยและในที่สุดแล้วสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นกับเรานั่นคืออะไรทรายที่จะบอกให้เห็นว่าเราเองจะต้องไม่ตกหลุมพรางของการไปทะเลาะทุ่มเถียงบอกแหวงกับเขาแต่ทรายนี้มันบอกเราสิ่งที่เราเองเตรียมพร้อมไว้คือสำหรับตัวเราเองที่จะปรับอะไรคาแรคเตอร์ต้องปรับที่คาแรคเตอร์ของเราไม่ใช่ไปปรับเขาไม่ต้องบอกหยุดเถียงหยุดหยุดไม่ต้องต้องบอกที่เราบอกว่ายังไงเราเองรู้เลขทันเกมมาแล้วและเราเองจะไม่ยอมตกไปเป็นอะไรเบี้ยล่างที่จะไปทะเลาะกับเขาแล้วลองดูต่อไปคุณเช็คดูตัวเองเราผิดหวังบ่อยไหมถ้าสมมติว่าผิดหวังเดี๋ยวก็ผิดหวังเดี๋ยวก็ผิดหวังนั่นคือสายที่จะบอกให้เรารู้ว่าเราเองกำลังจะมีบุคลิกที่เป๋บุคลิกของเรากำลังจะเปลี่ยนไปลักษณะที่จะเป็นลักษณะนิสัยของเรากำลังจะเปลี่ยนไปไอ้สิ่งที่มันเป็นเงาในชีวิตของเรากำลังจะเปลี่ยนไปในทางที่ negative impact ในชีวิตของเราเพราะว่าเราผิดหวังเพราะเราผิดหวังครั้งเดียวทนได้ไหมผิดหวังซ้ำที่เดิมหลายๆรอบทนได้ไหมหลายๆรอบที่เดียวเรื่องเดียวได้ไหมผิดหวังเมื่อไหร่ก็เรื่องนี้เมื่อไหร่ก็เรื่องนี้ซ้ำได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ให้รู้ว่าความผิดหวังจะนำไปสู่เรื่องของการใช้อารมณ์เปลืองแล้วก็เมื่อผิดหวังส่วนใหญ่แล้วเราผิดหวังเขาแต่เราไม่เคยผิดหวังตัวเราเองเวลาผิดหวังเราผิดหวังคนอื่นและเราไม่เคยคิดกลับมาหาตัวเองว่าเราเองก็ทำให้คนอื่นผิดหวังด้วยเหมือนกันส่วนใหญ่แล้วมนุษย์มีความเห็นแต่ตัวเพราะฉะนั้นอาการผิดหวังที่เกิดขึ้นให้เราสำรวจตัวเองแล้วกลับมาปรับเปลี่ยนบุคลิกเงาของเราแล้วลองดูอีกอันหนึ่งสงสัยเวลาคนสงสัยมีความจริงเกิดขึ้นไหมสงสัยเยเมียนจะเล่นชู้มีความจริงเกิดขึ้นไหมมีไหมมีไหมสงสัยเยเมียนจะเล่นชู้จะมีชู้แน่นอนมีความจริงไหมไม่จริงแต่มันเป็นอะไรสงสัยมันเป็นอะไรไม่กระทิบ
มาจากไหนความคิดความคิดของเราเคยเป็นไหมเคยเป็นไหมแอดแหงแหงเธอเคยสงสัยไหมภรรยาเธอเอ๊ะภรรยาฉันจะเล่นชู้มีไหมไม่มีเฮ้ยพูดมีบ้างไหมสงสัยแต่ว่าเมื่อไหร่จะเลิกเล่นเกมเอาเนี่ยเมื่อไหร่เมียจะเลิกเล่นเกมน่าสงสัยน่าไม่ต้องสงสัยเลยน่าพูดออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยไอ้ความสงสัยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันเกิดขึ้นจากไหนจากสิ่งที่เรารักแหวงมันนำมาสู่ความสงสัยบางทีนี่นะไอ้ที่เราแหวงนั้นมันมีความจริงไหมไม่มีความจริงแต่เรานำสิ่งที่ไม่เป็นความจริงมาปั้นจนมันเกิดรูปร่างเห็นไหมบางคนน่ะเป็นเรื่องที่ปั้นสิ่งที่เราแหวงเอามาเป็นตัวรูปตัวร่างแล้วก็ตัวรูปร่างเนี่ยเอามาหลอกใครหลอกตัวเองคนสงสัยอยู่ในอาการหลอกใครหลอกตัวเองแล้วบางทีเนี่ยน่ะไม่มีความจริงเลยแต่เอาความเท็จที่ตัวเองปั้นขึ้นมาหลอกจนใครกลัวนั่นน่ะตัวเองกลัวและตัวเองก็วิ่งหนีความเท็จที่ตัวเองปั้นขึ้นพวกนี้เข้าขายบ้าพวกที่สงสัยตัวเองเนี่ยนะและสร้างเรื่องเท็จขึ้นมาจนเห็นเรื่องเท็จเป็นเรื่องจริงเข้าขายบ้าเพราะคนต่างๆเหล่านี้คือคนที่กำลังมีเนกาทีฟอิมแพคในชีวิตของเขาและเขาเองไม่เห็นตัวเองที่พระเจ้าแอนนวยเขาเจิมเขาตั้งเขาเขาไม่เห็นคุณค่าตัวเองเมื่อไม่เห็นคุณค่าตัวเองความสงสัยนั้นมันเคยเลิกเลือนบางทีคนสติแตกก็บอกแล้วไปยืนอยู่หน้าสวนคุ้งสวนคุ้งโรงพยาบาลบ้าอยู่ที่เชียงใหม่แอดเคยไปที่นั่นไหมไม่เคยไปสวนคุ้งแต่เคยไปที่ไหนจ๊ะที่นั่นน่ะนะที่นอร์ทชอร์ยิ่งกว่าสวนคุ้งนี่เนี่ยนี่ยังกู้ชีวิตกลับมาได้อย่างนอตเนี่ยแต่ที่สวนปรุงเนี่ยนะเป็นเรื่องอันนี้เป็นเรื่องตลกนะมีไอ้หนุ่มคนนึงมันใกล้จะหายแล้วแล้วกับญาติพี่น้องกำลังจะมารับกลับบ้านแล้วมันก็ดีใจจะแต่งตัวซะหล่อมันแล้วทีนี้ญาติพี่น้องก็มาไม่ถึงมันก็ออกไปยืนที่ป้อมยามอยู่ที่โรงพยาบาลสวนปรุงโรงพยาบาลบ้านไปยืนอยู่ทีนี้ช่วงนั้นมช.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เขาจะมีรับปริญญาใช่ไหมพวกต่างจังหวัดนะเอารถตู้มาเป็นแถวเลยพวกพ่อแม่ผู้ปกครองเขาก็อ้อมสวนปกครองมันจะต้องผ่านสวนปรุงพอดีเนี่ยไอ้นั่นก็ยืนแต่งตัวหล่ออยู่ข้างหน้ามองหาญาติพี่น้องรถคันนี้กำลังหลงทางก็จอดเทียบท่าเข้ามาเนื่องจากว่าบุคลิกข้างนอกมันเป็นดีมากเลยมาถึงคุณครับมอชอไปทางไหนครับอ๋อเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวซ้ายอีกทีอ้อมมาแล้วมาเข้าคุณขี้ไปซ้ายไปขวาอ้อมก็มาเข้าตูดกูนี่มันก็เลยถูกจับเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลจุดเดียววันนั้นเลยไม่ได้ออกจากโรงพยาบาลเลยและไม่ได้ดิสชาร์จออกจากโรงพยาบาลเลยกลับเข้าไปอยู่ที่เดิมหลายครั้งเราเป็นคนแบบนั้นเธออะไรเข้าสู่อาการบ้าเพราะอะไรคิดบ้าตัวเองพี่เป้งเป็นมากไหมจ๊ะที่รักเป็นไหมแบบเนี้ยสงสัยตัวเองไม่เป็นนะอย่าเป็นเด็ดขาดนะเธอต้องฝึกตัวเองต้องหนักแน่นมั่นคงเลยเข้มแข็งพยายามตอนนี้ถ้าสงสัยปุ๊บรีบถามเลยสงสัยปุ๊บรีบถามพิธีแก้ไขปัญหาคนสงสัยคืออะไรอย่าเก็บสงสัยปุ๊บแล้วเอ๊ะทำไมชมพู่เริ่มมีชู้หรือเปล่าถามเลยนี่ตัวเองมีชู้ไหมดึกกว่านี่เลยชมพู่นี่คือกระเพราเลยสงสัยปุ๊บอย่าเก็บเพราะเราสงสัยใช่ไหมเราเก็บเป็นเชื้อเพราะเก็บเป็นเชื้อนานในที่สุดมันก็เป็นผลร้ายย้อนกลับมาหาชีวิตของเราและในที่สุดนี่คือใจที่ไม่กุ้นแน่นอนเอาล่ะเขาเถียงเรื่องความจริงจะเถียงเรื่องอะไรก็เถียงได้ขี้หมูลาขี้หมาแห้งเรื่องไร้สาระเถียงกันเถอะแต่เรื่องหนึ่งที่ห้ามเถียงคืออะไรเรื่องความจริงเอาละความจริงมีอยู่ว่าและเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาความจริงมาเถียงความจริงของฉันก็คือความจริงของใครของฉันและฉันเอาความจริงของฉันมาให้เธอเข้าใจและยอมรับความจริงของฉันและเขาเองก็มีความจริงของเขาเองก็จะเอาความจริงของเขามาให้เรายอมรับความจริงของเขาอย่าเอาความจริงมาทะเลาะกัน
พี่เสรีเคยมีบ้างไหมเอาความจริงมาทะเลาะกันความจริงของพี่เสรีก็อยู่บนความจริงของพี่เสรีความจริงของอีกคนนึงเขาก็อยู่บนความจริงกับอีกคนนึงมันคนละจริงและเอาคนละจริงมาทะเลาะที่จะให้เขายอมรับความจริงของเราเขายอมรับไหมแล้วเรายอมรับความจริงเขาได้ไหมเพราะมันคนละความจริงตราบใดที่ความจริงนั้นไม่ใช่ความจริงเดียวนั่นคือมาจากใครองค์พระผู้เป็นเจ้าเราอย่าเอามาทะเลาะกันถ้าไอ้ชมพู่บอกว่าไงความจริงของชมพู่ชีวิตของชมพู่นะชมพู่เป็นลูกเจ้าฟ้าเจ้าหญิงของทางเหนือส่วนของพี่เป้งนะความจริงของพี่เป้งคือพี่เป้งเป็นลูกเจ้าฟ้าของทางใต้ฟ้าหญิงฟ้าใต้มันจริงกันคนละฝ่ายจะให้พี่เป้งมายอมรับจริงของพี่ผู้ได้ไหมไม่ได้พี่ผู้ยอมรับของพี่เป้งได้ไหมไม่ได้เพราะแต่ละเรื่องที่สร้างขึ้นมานั้นจริงของใครก็จริงของมันเป็นความจริงที่คนอื่นยอมรับหรือเปล่าไม่รู้แล้วต่างคนต่างมีความจริงของเราเองและรู้หรือเปล่าความจริงของเราเองที่เราเองพยายามให้คนอื่นยอมรับนั่นน่ะพระคัมภีร์พระเยซูคริสต์บอกว่ายังไงนั่นคือไม้ทั้งท่อนในตาของเราที่มองไม่เห็นแต่เราเองจะไปยอมรับคนอื่นที่ก็มีไม้อีกท่อนหนึ่งในตาของเขาจะเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องของความจริงที่เราเองอุปโลกขึ้นมาว่าเป็นความจริงของเราเนี่ยนะเราไม่ต้องเอามาทะเลาะกันยิ่งทะเลาะกันยิ่งหาข้อสรุปไม่ได้และนั่นแหละจะนำมาถึงการอะไรถกเถียงตบตีและไม่ใช่ตกเถียงธรรมดาตบตีเพราะว่ามันไม่ยอมรับความจริงของฉันและฉันก็รับความจริงของมันไม่ได้นั่นคือการทะเลาะความจริงที่มันไม่มีพื้นฐานความจริงจากคำของพระเจ้าทำไมทุกวันนี้เขาถึงบอกไงว่าต่อให้คนเราจะโกรธจะเกลียดกันขนาดไหนแต่ถ้าสมมติว่าเราเอาความจริงของพระเจ้ามาเป็นกาวที่กลูเราเข้าด้วยกันเราเองจะสามารถกลับมาเชื่อมความสัมพันธ์กันใหม่ได้แต่ถ้าเราไม่มีกาวตัวนี้ที่เป็นความจริงจากพระวจนะพระเจ้ามาเชื่อมเราเรามีความจริงกันคนละอย่างคนละด้านไม่มีทางที่เราจะมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้เพราะเรายืนบนความจริงของแต่ละคนที่มันไม่สามารถที่จะเอามาเป็นข้ออ้างอิงของซึ่งกันและกันได้เพราะฉะนั้นอาจารย์ปาโลบอกว่าไงอาจารย์ปาโลบอกว่านี่คือสิ่งที่เราเองจะต้องยึดถือประการแรกถ้าสมมติอาจารย์ปาโลบอกคิดจักบอกว่าฮะstop บ่นก็คือห้ามบ่นชาติยิวทั้งชาติที่โมเสสเองทุกข์ยากลำบากนำออกจากแผ่นดินทาสในขณะเดียวกันเมื่อหลุดจากแผ่นดินทาสก็กลายเป็นทาสอะไรลิ้นฝีปากตัวเองคือนิสัยขี้บ่นอียิปต์ปล่อยเขาแล้วออกจากการเป็นทาสที่จะต้องใช้แรงงานแต่เขาเองกลับกลายเป็นทาสคำพูดของตัวเองที่หยิบคำพูดของตัวเองบวกกับความคิดที่ไม่เป็นความจริงศาสตร์โคลนผู้นำของเขาที่นำเขาออกจากการเป็นทาสแสดงว่าชนชาติต่างๆเหล่านั้นที่มีนิสัยของการบ่นแบบนี้คือคนที่ไม่สำนึกในพระคุณของใครทั้งนั้นไม่ว่าพระคุณของพระเจ้าไม่ว่าพระคุณที่พระเจ้านำโมเสสที่จะเป็นผู้นำเขาออกจากการเป็นทาสอาการของคนบ่นไม่ได้สร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้นไม่ว่าในคริสตจักรไม่ว่าในบ้านไม่ว่าที่ไหนๆก็ตามเมื่อมันไม่ดีขึ้นมาถึงจุดนี้เราเองต้องยอมรับว่าเมื่อเราเองสำรวจตัวเราเองแล้วขอให้เรากลับมาดูว่าเราเองน่ารักไหมสำหรับตัวเองก่อนป๊อปปี้น่ารักไหมสำหรับตัวเองจะเป็นคนน่ารักไหม Are you a lovable person ไหม I hope soเอาละทีนี้เราจะมาสำรวจเงาเราเรียนเรื่องเงา shadow ทุกคนกำลังเรียนเรื่อง shadow ของแต่ละคนตะกี้ผ่าตัดไปแล้ว surgery ไปแล้วหลายคนเสียดายบ๊อบบี้มาไม่ทันแต่ทีนี้ให้เรามองบ๊อบบี้หันไปมองสิเอ๊ยอายมันไม่รู้จะอายเลยนี่เนี่ยทุกคนเห็นเงาบ๊อบบี้ที่ตามหลังเขายังไงเงียบแอบหาเออแอบหาที่มีบางมุมที่แบบเล่นเล่นแอบหาแอบหาแอบหาเข้าใจคำว่าแอบหาไหมเป็นคนที่ตลกเข้าใจตลกไหม
ตลกแม่คือเป็นตลกนิดๆฝังอยู่ในชีวิตของบ๊อบบี้ไม่เยอะนิดๆแล้วเป็นคนเงียบเป็นอย่างนั้นจริงไหมบ๊อบบี้เงียบจริงไหมไม่ใช่ขอให้ได้พูดพี่ซาร่าพี่ซาร่าเห็นบ๊อบบี้เป็นยังไงก็เห็นเขาเป็นคนเงียบๆแต่มีมุมตลกอยู่ค่ะแสดงว่าเป็นไอ้คอมเมดี้มีไหมชีวิตของไม่มีเลยใช่ไหมแต่ทำไมคนตลกทำไมคนอื่นตลกชีวิตบ๊อบบี้แสดงว่าเขามองเห็นอะไรบางอย่างในบ๊อบบี้ที่บ๊อบบี้มีเสน่ห์ในตัวคนที่ทำให้คนอื่นหัวเราะได้นี่มีเสน่ห์นะจริงไหมอาทิตย์นี้สิ่งที่ไม่ดีของบ๊อบบี้ที่คนอื่นไม่รู้มีไหมมีไหมSomething that it's not quite good. มีไหมบอกได้ไหมบอกไม่ได้เก็บไว้คนเดียวไม่บอกใครจริงอ่ะมีไหมตะกี้เขาบอกกันหมดละมีไหมไอ้ที่มันไม่ดีนิดหน่อยเนี่ยมีไหมมีเอาล่ะของเราแต่ละคนมีแต่ละอย่างยายต๋อยมีไหมเยอะแยะเลยโอ้โหจะโอ้โหอันนี้มาเป็นก้อนเลยไอ้ต๋อยมีนี่เยอะแยะเลยแต่คนมองไม่เห็นคนมองไม่เห็นเพราะว่าเราเก็บมันไว้เก็บมันไว้แอบซ่อนไว้เอาล่ะเพราะมาถึงจุดนั้นไอ้นี่แหละที่เราเรียนไปตะกี้บอกว่าไงอะไรก็ตามให้เราเข้าใจในชีวิตของเราเองสำหรับตัวเราเองเราจะรู้จักตัวเราเองดีที่สุดเมื่อเรารู้จักตัวเราเองดีที่สุดเราถามว่าชีวิตของเราเนี่ยนะ make negative impact ในชีวิตคนอื่นหรือว่า make positive impact ในชีวิตคนอื่นถ้าสมมติชีวิตของเรา make positive หมายความว่าเรามีคำพยานชีวิตที่ใช้การได้ถ้า negative impact ในชีวิตของคนอื่นเราต้องกลับมาอะไรปรับปรุงคาแรคเตอร์ของเราคาแรคเตอร์ของเราเป็นบิสเนสของเราที่เราเองจะต้องแก้ไขคนอื่นช่วยเราไม่ได้แต่คนอื่นเป็นกระจกให้เราเห็นตัวเองได้พอมาถึงจุดนี้เราเองก็อยู่ท่ามกลางคนอื่นนำคนอื่นได้และในที่สุดแล้วสิ่งที่ชื่นใจที่สุดคือโบสถ์ของเรานี่ให้ขอบคุณพระเจ้าถึงบอกขอบคุณพระเจ้าขอบคุณแล้วขอบคุณอีกว่าอะไรโบสถ์เราเนี่ยนะมี2คนที่ทำงานมากกว่าเต็มเวลาแล้วทุ่มเทกับคริสตจักรแล้วไม่ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยใช่ไหมแต่ถามว่าในขณะเดียวกันที่ทุ่มเทนี่น่ะคุ้มไหมคุ้มเพราะกำลังเห็นการเจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณและมากไปกว่านั้นคืออยากจะเห็นทุกคนสามารถลุกขึ้นแล้วก็ทำหน้าที่ในคริสตจักรอย่างที่เราสองคนได้ทำมาแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือความหวังของผู้เลี้ยงดูฝ่ายจิตวิญญาณทำมาจนถึงที่สุดยังหวังต่อไปว่าจะมีหนึ่งในจำนวนของพวกเราที่ถวายตัวรับใช้พระเจ้าเต็มเวลาโดยไปเรียนพระคริสตธรรมแล้วกลับมาเป็นศิษยาภิบาลของคริสตจักรอธิษฐานที่พระเจ้าจะนำจนกระทั่งว่าเราเองเนี่ยนะจะมีกำลังที่จะสามารถนำไปถึงจุดหนึ่งและจะเห็นอีกรุ่นหนึ่งที่จะขึ้นมาที่จะนำต่อไปและคิดว่าคงจะได้เจอก่อนที่เราเองจะเราสองคนจะจากไปไม่จากไปที่อื่นก็จากไปข้างบนและนี่คือความหวังเพราะฉะนั้นขอให้เราลองดูว่าถ้าสมมติอาจารย์เปาโลเนี่ยนะอยู่ในคุกเขียนถึงคนที่มีอิสระนอกคุกโดยมีความหวังแบบนี้อาจารย์สองคนที่อยู่ที่นี่มีโอกาสที่จะรู้จักชีวิตของเราแต่ละคนที่นี่ก็มีความหวังเดียวกันกับอาจารย์ปรุคำถามนี้จ้ะเรื่องสงสัยถ้าสมมุติว่ากับคนที่เขารู้สึกสงสัยในพระเจ้าอย่างเช่นแบบอันนั้นก็คืออยู่ที่ความเชื่อสงสัยกับคนที่สงสัยในพระเจ้าหมายถึงว่าคนนั้นอ่ะเขาสงสัยสงสารเหมือนบางทีเขาจะแบบว่าทำไมต้องเป็นอย่างนี้คนที่สงสัยก็คือคนที่ไม่มีความเชื่อถ้าเขาสงสัยคือเขาไม่เชื่อเขาก็ว่าเขาเชื่อแต่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นถ้าคนที่มีความเชื่อก็จะไม่สงสัยแล้ว
ก็ถ้าสมมุติว่าเจ้าตัวจะรู้ดีที่สุดเจ้าตัวบางทีเนี่ยคนที่สงสัยเนี่ยนะคือเขาสร้างภาพขึ้นมาเพื่อตัวเขาเองจะมีความเชื่ออะไรบางอย่างสมมุติว่านะถ้าสมมุติเขาเชื่อจอมปลวกจอมปลวกที่มันขึ้นเนี่ยแล้วเขาไปกราบไหว้แล้วเขาก็คิดว่าจอมปลวกนั่นจะเป็นยังไงจะช่วยเขาช่วยอะไรก็ได้หวยสิ่งสำคัญที่สุดคืออะไรหวยรอบนี้ขอให้ถูกเอาละไหว้จอมปลวกแล้วเกิดมันเป็นแจ็คพอตว่ามันถูกในที่สุดเขาก็กลับมาไหว้อะไรจอมปลวกแสดงว่าจอมปลวกช่วยเขาช่วยไหมไม่ใช่คนขี้สงสัยคือคนปั้นเรื่องจากที่มันไม่มีความจริงเลยเป็นความจริงของใครของเขาและเขาเชื่อในความจริงนั้นที่มันเป็นความเท็จมันเหมือนกับว่าอะไรปั้นน้ำเป็นตัวคนสงสัยเหมือนลักษณะที่บางทีนี่เขาสร้างสถานการณ์ชีวิตขึ้นมาอะไรบางสิ่งบางอย่างคนสงสัยจำได้ไหมสาวกของพระเยซูคริสต์คนหนึ่งที่ขี้สงสัยมากโทมัสคนต่างๆเหล่านี้ต้องการที่จะ proof เขาต้องการ proof อะไรความเชื่อ proof ความจริง proof ความจริงเพราะฉะนั้นความเชื่อกับความสงสัยกับความจริงมันคนละด้านกันนะมันอยู่กับคนละขั้วเลยความสงสัยนี่คืออะไรไม่เชื่อส่วนความจริงนี่คืออะไรเชื่อจริงไหมพอเขาเห็นความจริงว่ายังไงนี่มือตะปูแล้วเขายังสงสัยอีกคนสงสัยคือมันสงสัยแล้วเขาบอกว่าไงอาจจะทำแผลมาหลอกกันเล่นขออะไรขอจิ้มยังมีอีกขั้นหนึ่งนะคนสงสัยเนี่ยนะมันไม่ใช่ขั้นเดียวนะคนสงสัยมันสร้างความสงสัยให้ตัวเองจนกระทั่งว่ามันพิสูจน์ว่านั่นคือความจริงแล้วมันจะเลิกสงสัยแต่ว่าพูดถึงว่าถ้าเป็นเรื่องความเชื่อเราก็ไปถ้าเราจะเหมือนใจเราก็ไปแตะความเชื่อก็ไม่ได้โอ้เราจะไปบอกคนสงสัยที่จะไปบอกว่าเพราะเธอเองไม่มีความเชื่อไม่ได้นะเราบอกไม่ได้มันต้องมีวิธีนอกจากว่าเราจะสนิทเขาแล้วก็สนิทและรู้จักเขาอย่างดีที่สุดเราพูดได้เราพูดด้วยความอะไรไม่ใช่เนกาทีฟเราพูดแบบพอซิทีฟที่จะอิมแพคชีวิตความเชื่อของเขาแต่ถ้าสมมติเขายอมรับไม่ยอมรับนั่นเป็นเรื่องนึงและคนต่างๆเหล่านี้คนที่เต็มไปด้วยความสงสัยโดยเฉพาะยิ่งสงสัยความจริงเรื่องของพระเจ้าอธิบายเท่าไหร่เขาก็ไม่เข้าใจเข้าใจและไม่ใช่เขาไม่เข้าใจอย่างเดียวเขาไม่ยอมรับแล้วก็จะบอกเราว่ายังไงเราเองเนี่ยน่ะ crazy เขาบอกว่าเราเนี่ยเชื่อแบบงมง่ายถ้าเราพบความจริงแล้วเราไม่ต้องกลัวความเชื่อของเราอยู่บนความจริงเราไม่ต้องกลัวแต่ความเชื่อของเราถ้าอยู่บนจอมปลวกนะเราต้องสงสัยเราเองเป็นอะไรนั่นน่ะถ้าสมมติว่าเราไปไหว้จอมปลวกแล้วขอหวยเนี่ยเราเองต้องถามตัวเองว่าเราเองนี่มันเต็มหรือเปล่าถ้าสมมติอย่างนั้นก็ไปอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลอะไรสวนปุ่มเหมือนแอดที่เข้าไปอยู่ที่นอตชอมาแล้วแล้วก็ถูกกู้ชีวิตกลับมาตอนนี้ใช้ชีวิตเป็นปกติครั้งหนึ่งมีอะไรอีกไหมจ้านะแล้วก็ถ้าคนเขาบอกว่าเขาจบไอ้การศึกษาเนี่ยนะเขาเรียนในคอลเลจเนี่ยเขาเรียนเกี่ยวกับศาสนาทุกศาสนาเขาบอกว่าความจริงเกี่ยวกับศาสนาทุกศาสนาเขาก็บอกว่าคริสต์ก็เป็นศาสนาที่เองแต่คนกลุ่มหนึ่งเขาอยากจะปั้นให้มันเป็นไอ้เขาบอกว่ามันก็เหมือนกับศาสนาก็พ่อเห็นว่าเขาเองยังไม่รู้จักความจริงไอ้เขาบอกว่าเนี่ยเขาศึกษามาหมดเลยเขาเรียนอยู่ในคอลเลจเนี่ยโอ้เยอะแยะคนปวดฉลาดในโลกนี้เยอะคนปวดฉลาดเขาบอกโปรเฟสเซอร์เขาก็เอามาอย่างศาสนาฮินดูศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอะไรแบบเนี้ยเขาก็เอามาเรียนว่าความจริงของแต่ละศาสนาไม่ใช่ความคืออะไรเนี้ยข้อด็อกทรีนของแต่ละศาสนาว่าอย่างก็มันจะมีนะพวกเนี่ยพวกที่ชอบเรียนพวกนี้นี่นะจริงๆแล้วถามถึงความเชื่อความเชื่อคืออะไรเขาไม่รู้จักคำว่าความเชื่อเพราะคนเหล่านี้มีแต่ฟิโลโซฟีคนที่ศึกษาศาสนาเขาเรียกว่าเปรียบเทียบศาสนาเปรียบเทียบของเราก็เรียนกันของเราเนี่ยผ่านมาหมดแล้วไอ้ที่เรียนศาสนาเปรียบเทียบ
พราะฉะนั้นศาสนาเปรียบเทียบในโลกนี้เนี่ยนะมันมีอยู่สองขั้วด้วยกันศาสนาหนึ่งมีความเชื่อว่าชีวิตของเราเกิดมาเนี่ยนะคือเรามีเป้าหมายที่จะไปในที่ที่หนึ่งอันนี้คือเกิดมาในโลกนี้และจะไปที่หนึ่งที่ที่เราจะไปนะส่วนใหญ่ก็คือไม่สวรรค์ก็นรกกับอีกความเชื่อด้านหนึ่งศาสนาเปรียบเทียบมีสองค่ายค่ายหนึ่งมีที่มาแล้วมันมีที่ไปอีกค่ายหนึ่งคืออะไรพอหลังจากมาเกิดเป็นคนให้มันดับศูนย์ไปเลยอันนี้คืออีกอันหนึ่งมันมีแค่สองขั้วแค่นั้นเองไอ้ที่มันดับศูนย์ไปเลยเนี่ยนะมันมีน้อยศาสนาแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทุกคนมีเป้าหมายอยากจะไปที่ไหนทั้งนั้นสวรรค์แล้วก็ศาสนาแต่ละศาสนาสังเกตดู destination ของแต่ละศาสนาเคลมแผ่นดินสวรรค์เขาถึงว่าเกิดมาเป็นคนต้องทำดี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 และมีของมีของคริสเตียนที่บอกว่าไงอยู่ทำดีเท่าไหร่ก็ไม่พอที่จะนำอยู่เข้าเป็นดินสวรรค์อยู่จะต้องไปกับคนที่มาจากที่นั่นไปกับคนที่มาจากสวรรค์คือใครมาจากสวรรค์พระเยซูคริสต์มาจากสวรรค์พระองค์ถึงตั้งสเตทเมนต์จากคำสอนของพระองค์ด้วยการพูดบอกว่าไง I am the wayThe truth and the life. เพราะฉะนั้นเนี่ย nobody come to my father except through me. อันนั้นคืออย่างทางเราเท่านั้นพระเยซูถึงกล้าพูดศาสนาอื่นไม่มีใครกล้าพูดAndrew documentary เกี่ยวกับพระเยซูตอนที่โดนตรึงแล้วก็เข้าไปในอุโมงค์แล้วก็คนรุ่นใหม่เขาก็ไปเอาผ้านั่นนะที่โบสถ์พระเยซูที่บอกว่าเนี่ยไอ้ผ้าเนี่ยเขาไปเจออยู่ในอุโบสถ์นั่นนะแล้วเขาก็เอามาผ้านั้นมันก็ยังอยู่เขาก็คงจะเก็บหรืออะไรยังไงเขาไม่ทราบนะมันก็ยังต่ออยู่เขาก็บอกว่าเขาเอาผ้านั่นนะมาทำทางวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยแล้วก็ฟอร์มออกมาว่าหน้าพระเยซูโอเคอันนี้คือศาสนาใหม่อันนี้คือลัทธิความเชื่อใหม่เขาเรียกว่าไบโอลอบอสอันนี้คือศาสนาใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นศาสนานี้ต้องการหยิบทุกอย่างมาพิสูจน์หมดแม้กระทั่งว่าลงศพพระเยซูคริสต์อยู่ที่ไหนนอนที่ไหนท่าไหนตายยังไงผ้าที่ทิ้งเอาไว้ออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาไปเข้าพิสูจน์ไอ้พวกนี้คืออะไรต้องพิสูจน์ให้ได้จะต้องเอาไซเอนอันนี้คือไบโอนี่คือทางไซเอนจะต้องมาพิสูจน์ให้ได้ว่าอันนี้คืออะไรพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเรื่องของไซเอนบวกกับพระคัมภีร์เขาเอา science กับพระคัมภีร์มาบวกกันนี่คือลัทธิความเชื่อใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นและกำลังระบาดไปทั่ว documentary ต่างๆนั่นที่เขาเอาออกมาฉายให้คนดูส่วนใหญ่แล้วเขาใช้เวลาที่ศึกษาถ้าสมมุติว่ามีการ proof ด้วยหลักฐานอะไรต่างๆให้รู้เลยว่าคนต่างๆเหล่านั้นไม่ได้ based on beliefแต่เขา based on ที่ไหน proof มาจากไหน science แต่ถ้าสมมติ belief มาจากไหน the truth คือพระคัมภีร์ก็แสดงว่าเขาไม่ได้ไปเน้นเรื่องพระคัมภีร์เน้นเรื่องการ proof เขาเอา2อย่างเอามาผสมกันเขาเอา2อย่างมาผสมกันแล้วก็คนเนี่ยนะชอบคนเราต้องชอบอุจจาระคนเราได้พูดอะไรเกินกว่าที่คนอื่นรู้เนี่ยนะถือว่าตัวเองเป็นไงฉลาดและเวลาพูดในสิ่งที่คนอื่นยังตามไม่ทันเนี่ยนะก็คิดว่าตัวเองคืออะไรคนเก่งที่สุดเพราะฉะนั้นอ่ะเราเองต้องรู้ทันว่าใครนี่แหละกำลังลวงเราที่จะหลงไปจากพระวจนะของพระเจ้าของเราขอให้จับพระคัมภีร์เล่มนี้ขอให้เราจับเล่มนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราจับเล่มนี้เรียบร้อยอย่าลืมด้วยว่าโลกนี้นี่นะมันกำลังพูดถึงพระคัมภีร์แบบไหนแล้วไปอ่านข่าวอ่านคราวด้วยแล้วก็เอามาพิสูจน์ว่าเราเองกำลังเดินถูกทางไปเล่มนี้โอเคค่ะมีอะไรอีกไหมมีอะไรไหมไม่มีอะไรแล้วโอเคค่ะอาจารย์สมบูรณ์